ครั้งเล็กน้อยนะคะสำหรับโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มต้นกันเลยค่ะในวันนี้นะคะตรงนี้โอเคค่ะ ก็เริ่มต้นกันด้วยวัตถุประสงค์นะคะของโครงการนะคะก็โครงการย่อยโครงการนี้นะคะวัตถุประสงค์จริงๆเราต้องการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ค่ะแนวคิดในส่วนของมาตรฐานนะคะฉบับที่5นะคะแล้วก็ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะบุคคลที่เป็นแกนนําของเครือข่ายนะคะซึ่งวันนี้รีเช็คตัวเองนะคะท่านเป็นผู้จัดการเครือข่ายใช่หรือไม่ท่านเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายนะคะใช่หรือไม่แล้วจริงๆเรียนรู้แล้วไม่ได้เรียนรู้ประดับบารมีนะคะแต่เราเรียนรู้เพื่อที่ เราจะไปทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพค่ะให้กับพื้นที่และก็เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพที่มีศักยภาพด้วยศักยภาพจะเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากองค์ความรู้ที่เราจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะวะัตถุประสงค์ที่2ค่ะก็แน่นอนค่ะจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในแนวคิดสําคัญสําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนะคะตั้งแต่เรื่องของการทบทวนนะคะการปรับปรุงระบบงานเรื่องมาตรฐานสาคัญจําเป็นเพื่อเราจะได้เอาไปใช้สร้างการเรียนรู้ในโรงพยาบาลได้ค่ะแน่นอน ค่ะไม่ได้เรียนรู้เพียงครั้งเดียวจะมีทั้งหมด2ครั้งนะคะก็ครั้งแรกก็วันนี้นะคะ11ุพฤษภาคมครั้งที่2ก็จะเป็นวันที่8มิถุนายนค่ะครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องราวหลักเลยเครื่องมือสําคัญนะคะก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่ามาตรฐานค่ะพี่เน้งคุณภาพทุกคนผู้จัดการเครือข่ายทุกคนรวมถึงคุณภาพที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพท่านต้องรู้จักและเข้าใจเครื่องมือนี้ค่ะ ก็คือมาตรฐานเพราะว่ามาตรฐานนั้นเป็น,นกลไกสำคัญค่ะสาหรับการพัฒนาคุณภาพนะคะก็วันนี้จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนเครื่องมือต่างๆแล้ว วันหนึ่งมันไม่พอเนาะก็จะจัดให้เราอีกครั้งหนึ่งในวันที่8มิถุนายนนะคะคราวนี้ก็จะเป็นเจาะลึกเรื่องมาตรฐานสําคัญจําเป็นแล้วก็มีกิจาก,การรมกลุ่มนะคะที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันล็อกวันเอาไเลยนะคะนอกจากวันนี้แล้ว8มิถุนายนเราจะเจอกันทั้งวันอีกครั้งผ่านระบบออนไลน์ค่ะก็จริงๆแล้วโครงการนี้เป็นไปตามเดเรกชันนะคะของสรพก็คือเดเรกชันที่สําคัญของเราคือเราต้องเคลื่อนด้วยเน็ตเวิร์กและคอ l ์รั o เอร์เรชันค่ะและท่านทั้งหลายก็คือเน็ตเวิร์กของสพค ใหม่นะคะเป็นรูปแบบของ Member ร h i p ร่วมกันเป็นเจ้าของค่ะร่วมกันเป็นเจ้าของทั้งในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเรื่องของการเดรบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจะก้าวเข้าไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมกันทําให้เกิดบรรลุพลังนะคะโดวยวัตถุประสงค์เครือข่ายนะคะจริงๆก็เราเริ่มต้นไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นมีการนําร่องรูปแบบสมาชิกค,ค,ค่ะที่จะพัฒนาในลักษณะนี้วันนี้จะเป็นความสําคัญค่ะเครือข่าย จะเดินได้เป็นสตรัคเจอร์ก็ต้องมีคนนะคะมีคนทีนี้คนที่จะไปขับเคลื่อนข,ขายก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้มีศักยภาพนะคะดังนั้นวันนี้จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งค่ะของพี่เลี้ยงคุณภาพในพื้นที่นะคะเสร็จแล้วก็เครือข่ายเพื่อที่จะกลับไปลงพื้นที่ค่ะให้สถานพิบาลในเครือข่ายสามารถใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆได้ค่ะโอเคค่ะเรามาเข้าใจคําว่าเครือข่ายกันนิดนึงนะคะ จริงๆคุยกันตั้งแต่ต้นละวว่ากลุ่มเราคือ quality learning network นะคะ quality เราเคยคุยกันนิยามความหมายของ quality ไปละแต่ถัดมาค่ะ quality อยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะมันมี quality management เนอะนั่นคือบริหารจัดการคุณภาพแต่ของเรานะคะคือ network ของการ Learning ค่ะคือการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาคุณภาพไปด้วยกันซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีสมัครเข้ามาทั้งหมด13เครือข่ายนะคะในแต่ละเครือข่ายจะมีองค์ประกอบค่ะเป็น n o d e manager เป็น quality mentor เป็น quality coach และกลุ่มวันนี้ โนดแมเน a เจอร์คุณลิตี้เมนเตอร์คุณลิตี้มาอยู่ด้วยกันแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะ HAI เป็นเหมือนการออเคสตรานะคะเหมือนวงออเคสตราที่เป็นคนบริหารจัดการภาพรวมใหญ่นะคะเรากำหนดโน้ตกำหนดดนตรีให้ทุกท่านได้เดินนะคะเสร็จแล้วหน้าที่ผู้เล่นนะคะก็เป็นหน้าที่ของ n o d แมเน a เจอรแล้วก็ค u a ลิตี้เมนเ r นะคะแล้วก็ Hospital ที่อยู่ในเน็ตเวิร์ค่ะส่วน Quality Code ก็จะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยให้คาแนะนากากับเพิ่มเติม,ตมนะคะว่าเราเดินได้ถูกทางหรือไม่นะคะก็จริงๆในส่วนของเน็ตเวิร์ เบอร์เชฟของปี2 5 1 5เราผ่านกระบวนการแชร์วิชั่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรงพยาบาลค่ะเราเทรนนิ่งกันไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่9แล้วก็วันที่18นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจริงๆเราจะต้องมามีเมนเตอร์เทรนนิ่งด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีเซสชั่นต่างๆให้อาจารย์สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะผ่าน e-Learning นะคะแล้วก็จะมีไซต์วิสิทโค้ดด้วยนะคะรวมถึงการทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีลิงก์ตรงนี้เลยด้านล่างนะคะสำหรับแจ้งกำหนดการบันเยี่ยมสำหรับเครือข่ายนนะะที่ไหกับ้าง สิ่งที่สําคัญค่ะเราต้องทราบว่ากระบวนการเข้าสู่กระบวนการการรับรองคุณภาพนั้น มีขั้นตอนอะไรบ้างเราต้องทราบและเข้าใจค่ะว่าเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้เราเข้าสู่และทํารงคุณภาพมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพบางโรงพยาบาลบอกว่ากระโดดไปขั้น3เลยได้ไหมได้นะคะถ้าสามารถมีกระบวนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่บางโรงพยาบาลอาจจะเริ่มต้นทีละสเต็ปปค่ะเป็นบันได3ขั้นเข้ามาที่ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะคะและทํารงคุณภาพต่อเนื่องด้วยการรีแอ c คอร์ดิตค่ะรวมถึงมีดิเมนชันของการรับรองอื่นๆนะคะซึ่ง กระบวนการการตรงนี้มันจะมีโปรแกรมนะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆมากมายนะคะหนึ่งในโปรแกรมต่างๆนั้นนะคะที่เราเดรโรบขึ้นมาใหม่ก็คือว่าเอ้โปรแกรมการสร้างคนและเน็ตเวิร์กเพื่อให้เขามีความรู้กับเครื่องมือเหล่านี้แล้วเอาไปใช้ในพื้นที่ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะพวกเราทุกคนนะคะนอกจากจะเรียนรู้จาก Membership ตรงนี้ซึ่งมันกําหนดให้แล้วว่าต้องรู้อะไรบ้างแต่เราอยากมีความร,รู้ที่เป็นเฉพาะบางเรื่องที่เป็น l e c t c o u r s e ก็มี HA Training p r o g ป a m กรมนะคะนอกจากนั้นโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเข้าอยู่ในโครงการชูพี Sa ฟตมีเครื่องมือที่ช่วยใน การพัฒนาคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรายงานอินซิเดนต์นะคะระบบประเมินประสบการณ์ผู้ป่วยหรือระบบประเมินในเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยเรามีมอนิเตอร์นะคะด้วยเรื่องของตัวชี้วัดสำคัญสําคัญหลายโรงพยาบาลเข้าร่วมนะคะแต่ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือนะคะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าค่ะ ต้องรู้ว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์อะไรและใช้ยังไงให้เกิดเป็นประโยชน์คนที่เป็นที่เรียงนะคะคนที่เป็นผู้จัดการบางทีเราจะแนะนําโรงพยาบาลนะคะเ,อ,เ,อ,นนเอ้เข้าวันนี้เถอะเข้าวันนี้เถอะเราต้องรู้เนาะว่าเครื่องมือเหล่านี้จริงๆใช้ประโยชน์อย่างไรเราจะไม่ได้เข้ากันตามกระแสนะคะแต่ต้องใช้ Val u e ให้เป็นท้ายที่สุดค่ะเครื่องมือกลไกสําคัญก็คือ Network ซึ่งตอนนี้เรามีในส่วนของแฮกที่ดูในพื้นที่นะคะและกลุ่มพวกเราเป็น Quality Learning Network ค่ะ อันนี้ก็เป็นกลุ่มทั้งหมด13เครือข่ายนะคะทางทีมงานก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลค่ะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่าย13เครือข่ายเนี่ยก็ดูแลโรงพยาบาลทั้งสิน้น136โรงพยาบาลค่ะนี่136โรงพยาบาลค่ะเราจะเดินอยู่บนเส้นทางของ HA ตลอดสายเนี่ยก็มีทั้งใน136โรงพยาบาลเนี่ยมีที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ HA นะคะหรืออยู่ในขั้น1ขั้น2เนี่ยประมาณ8 ไม่ใช่ประมาณละ8โรงพยาบาลเอ๊ะใน8โรงพยาบาลน,นี้อยู่ในเครือข่ายของใครบ้างเราอาจจะต้องไป d e t i f y เพราะดีไซน์สาหรับโรงพยาบาลสําหรับกระบวนการแต่ละขัน้นอาจจะแตกต่างกันอยู่ๆเอามาตรฐานใหญ่โตเลยไปให้โรงพยาบาลที่เขายังไม่เข้าสู่กระบวนการเลยเขาอาจจะน็อกไปเลยนะคะดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดก,การเครือข่ายต้องรู้ดีไซน์ค่ะว่าเอ๊ะเ,เราจะ จัดเทรนนิ่งให้แต่ละกลุ่มเนะี่ยแตกต่างกันอย่างไรบางทีเอามาเหมารวมค่ะโรงพยาบาลรีแอกเดดครั้งที่3ครั้งที่4มาเจอกับโรงพยาบาลขั้น1ขั้น2อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้มันอาจจะต่างกันกลยุทธ์ในการลงความลึกซึ้งมันอาจจะต่างกันดังนั้นถ้าเราดูข้อมูลตอนนี้นะคะมีทั้งโรงพยาบาลน,นั่นมากสุดเลยนะคะรีแอกเดดครั้งที่6เอ๊ะบางทีถ้าอยู่ในเครือข่ายเราเราอาจจะต้องไปชวนเขากลุ่มคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ ต้องมีความรู้ทางคุณภาพมากเลยดังนั้นผู้จัดการเครือข่ายต้องเริ่มเลงแล้วนะคะว่าโอ้ในเครือข่ายของเราเนี่ยมีโรงพยาบาลประเภทไหนบ้างถ้าเราอยากได้คนมาช่วยเราทํางานเมเพิ่มเราเลเงไปที่โรงพยาบาลที่เหลือเครดิตหลายๆครั้งลองไปสํารวจลองไปสอบถามนะคะโดยเฉพาะผู้จัดการเครือข่ายที่เป็นสสอจอ,อาจารย์จะสร้างกําลังสร้างคนได้โดยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่ะส่วนโรงพยาบาลที่เป็นขั้นต้นๆอ่าเราอาจจะเริ่มวางดีไซน์แล้วเราจะส่งใครที่จะเข้าไปช่วยส่งใครไปเป็นที่เลี้ยงนะคะในพื้นที่ของเราดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข้อมูลตรงนี้ไม่ได้มีแค่เอามาวางแผนว่าเอ้ย เดือนนี้จะมีโรงพยาบาลไหน r ีแอคเดือนนี้เราจะทำอะไรยังไงแต่มันดีแอคมันมันดีไซน์ไปจนถึงการวางการพัฒนาเครือข่ายของเรานะคะแล้วที่สำคัญค่ะเรามีที่ปรึกษาประจำพื้นที่ให้แต่และเครือข่ายนะคะได้สามารถคอนเน c t ์ในการปรึกษาได้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีพื้นที่ทั้งหมด15แห่งนะคะที่จะให้สามารถไปเรื่องของการปรึกษาได้ลองดูนะคะพื้นที่ไหนเครือข่ายไหนตรงกับใครนะคะก็จะสามารถคอนเน็กได้ซึ่งจริงๆอ,อาจารย์ที่ปรึกษาประจาพื้นที่คงจะประสานกับเครือข่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ อออันนี้ก็เป็นเป้าหมายของปี65ค่ะว่าจริงๆเราอยากจะมีแอคแรกนะคะครั้งนี้13เครือข่ายเอบสแห่งนะคะเอ๊ะสิบสแห่งเนี่ยอยู่ที่เครือข่ายไหนสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อคอนเนคค่ะว่าอยากจะแอคครั้งแรกมันไม่ได้อยู่ๆเราแอคเนาะมันต้องมีการส่งแบบประเมินตนเองนะคะก่อนส่งแบบประเมินตนเองได้มันต้องมีกระบวนการการพัฒนาถ้าเราบอกว่าจะแอคนะคะภายในปี2565นี้เอ๊เดือนๆๆอนะี้เดือนอะไรนะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วค่ะการส่งแบบประเมินตนเองก็ต้องเกิดขึ้นประมาณนี้เพร ก,การจัดเยี่ยมสํารวจจริงๆแล้วก็หลังจากการส่งแบบประเมินตนเองนะคะก็ประมาณ3เดือนดังนั้นต้องวางดีไซน์ถ้าเราตั้งเป้าว่าจะแอคให้เสร็จปี65ปี65เนี่ยสิ้นถึงกันยายน65นะคะปี65ไม่ได้สิ้นไปจนถึงธันวาคม65ดังนั้นถ้าสิ้นถึงกันยายน65ทีมผู้จัดการเครือข่ายต้องปร,ระสานสพรแล้วเอ๊ถ้าจะขอจัดตรงช่วงนี้พอจะมีไหมเพราะ การจัดเยี่ยมของสรพครอบคุมไปทั้งโรงพยาบาลแอคใหม่และโรงพยาบาลรีแอคค่ะและโรงพยาบาลรีแอคมีเป็นจํานวนมากเลยนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีการวางแผนค่ะเพื่อที่กําหนดไทม์กาหนดวันถ้าเราตั้งเป้าว่าจะมีแอคสิบสามแห่งรีแอคทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คงจะต้องวางแผนนะคะว่าจริงๆมันจะไปสัมพันธ์กับวันหมดอายุของโรงพยาบาลค่ะเราเองเออคงต้องทราบนะว่าวันหมดอายุของโรงพยาบาลเมื่อไร่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลไหนยังอยู่ในสถานการณ์โควิดคะยังไม่ไหวเลยนะคะก็ต้องดูระเบียบค่ะผู้จัดการนี่มอง หมดนะมองหมดนะก็ต้องมาดูระเบียบด,ดูประกาศเอ๊ะเฮ้ยเราจะเลื่อนเราจะขยับอะไรยังไงให้เขาบ้างดังนั้นมากกว่าโนเลจที่รู้ก็ต้องรู้ประกาศนะคะต้องอัปเดตกันตลอดเวลาประสานมาที่สพนะคะว่าเอ๊ะแต่ละโรงพยาบาลของเราสเตตัสเป็นอย่างนี้จะทําอย่างไรนะคะก็แน่นอนค่ะ,ะบทบาทของที่ปรึกษานะคะอันนี้จริงๆจะขออนุญ,ญาตข้ามไปนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ที่ปรึกษานี้ทราบมาหลากหลายละนะคะหลากหลายครั้งก็จ,จริงๆแต่จะบอกพวกเราทราบว่าเอ๊ะที่เรามีที่ปรึกษาเนี่ย เขาจะเป็นโค้ดให้กับเรานะคะในกระบวนการในพื้นที่นะคะซึ่งเขาอาจจะเข้าไปร่วมกับผู้จัดการเครือข่ายค่ะในการออกแบบการทํางานของคนขาเครือข่ายนะคะผู้จัดการเครือข่ายเป็นหลักค่ะที่ปรึกษาไปให้คําแนะนําแล้วนอกจากนั้นที่ปรึกษาก็จะเป็นแนวมองค่ะที่จะค้นหานะคะพี่เลี้ยงว่ามีใครที่จะสามารถมาเติมศักยภาพได้แล้วก็ช่วยโรงพยาบาลให้เข้าใจเห็นคุณค่า บทบาทถัดมานะคะเป็นบทบาทหลักเลยของผู้จัดการเครือข่ายนะซึ่งหลายๆคนในที่นี้เป็นผู้จัดการเครือข่ายดังนั้นการเป็นผู้จัดการก็คือการจัดการค่ะคือการ manage นะคะเราจะกําหนดนะคะว่าเอ๊ะเครือข่ายเรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วเราดูแล้วทั้งงานคนเงินของเนี่ยเราจะเซตเป้าหมายกลยุทธ์และแผนอย่างไรนะคะสําหรับการเคลื่อนเครือข่ายของเราแล้วเราจะหาใครเข้ามาช่วยนั่นคือเราจะต้องคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ะซึ่งวันนี้ก็แต่ละเครือข่ายก็คัดเลือกพี่เลี้ยงเข้ามานะคะก็ต้องทัศนคติดีนะคะเป็น ตัวแทนจากโรงพยาบาลน,นะคะลูกข่ายหรือจากคนที่เป็นผู้จัดการเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลเองก็ตัวแทนจากโรงพยาบาลของเรานะคะแล้วเราก็เริ่มมองหาค่ะในพื้นที่ของเราในเครือข่ายของเรานะคะก็หาคนนะคะที่สนใจนะคะเอามาเดินดานต่อนะคะแล้วก็ต้องประสานนะคะกับผู้นในการโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลที่ร่วมเครือข่ายของเรานะคะว่าจะพัฒนาเครือข่ายกันอย่างไรแล้วก็วางแผนในการนําเครื่องมือไปใช้ะคะ่ะ ส่วนพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงโออันนี้เป็นการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งนะคะคือนอกจากเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายแล้วเราต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเราตลอดเวลาดังนั้นก็ต้องศึกษาหาความรู้ค่ะเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องอยู่ในโครงการ Membership ก็จะมีหลักฐานเออจะมีหลักสูตรจะมีเรื่องราวต่างๆให้เรียนรู้ซึ่งตอนนี้มีทั้งเรียนรู้ออนไลน์นะคะเรียนรู้ตามโปรแกรมนะคะเรียนรู้จากหลากหลายนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาทักษะค่ะเพราะการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเราต้องสามารถโค้ช ะะให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ต้องศึกษาค่ะบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อที่เราจะไปสร้างการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทพยายามไปค้นหาเรื่องราวดีๆนะคะแทนที่จะไปคุยกับเรื่องมาตรฐานอย่างเดียวบางทีการเล่าด้วยเรื่องราวดีๆของแต่ละพื้นที่แลกเปลี่ยนกันก็จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วบางทีเรามองเห็นมาตรฐานในเรื่องราวดีๆนั้นนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมกับสรพนะคะในพื้นที่ต่างๆคุณสมบัติหลายท่านผ่านกันมาแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้เก็บไว้นะคะเอาไปดูนะคะเพื่อทบ ส่วนตัวเองนะคะว่าเราต้องมีคุณสมบัติอะไรเรามีความรู้อะไรแล้วมีทักษะอะไรตอนนี้ที่สําคัญค่ะสพอเองพอได้พี่เลี้ยงมาเราก็ต้องประเมินเพื่อที่จะวางแผนในการพัฒนาให้ท่านนะคะตอนนี้มีคนที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งหมด190คนค่ะแต่พี่เลี้ยง190คนให้ข้อมูลมา147คนนะคะแล้วส่วนใหญ่ไม่มีส่วนใหญ่มีประสบการณ์นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีประสบการณ์แค่ไหนนะคะ,ะการมีประสบการณ์มีตั้งแต่1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีดังนั้นเราจะมาร่วมกันสแตนด์ดได้นะคะ กลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องตกใจค่ะเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราก็จะมาแยกกลุ่มละว่ามีกลุ่มพี่เลี้ยงเป็นอะไรบ้างแน่นอนมีพ,พี่พยาบาลนะคะเป็นจํานวนมากเลยที่จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะที่จะเข้าไปช่วยกันในการพัฒนาโรงพยาบาลของเครือข่ายเอาละค่ะ190คนตอบมา146คนนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ตอบนะคะช่วยสแกน QR code คหน่อยนะคะเพราะถ้าเรามีข้อมูลของท่านทุกคนครบถ้วนเราก็จะสามารถดีไซน์แล้วออกแบบ เรื่องราวต่างๆท่านให้ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะคลิกเลยสแกน QR Code เลยนะคะแล้วก็ดําเนินการตอนนี้คําถามมีไม่เยอะเลยค่ะค่ะก็และถ้ามีปัญหามีข้อสงสัยนะคะ สไลด์พี่นุย้ยมีให้โหลดไหมคะเดี๋ยวมีให้โหลดค่ะนะคะสไลด์อาจารย์นุ้ยนะคะเดี๋ยวมีให้โหลดค่ะแบบหนึ่งนะคะก็มีข้อสงสัยติดต่อเรื่องสไลด์จะโหลดที่ไหนนะคะคนนี้เลยค่ะนางสาวพานุมาตการก้านสันเทียนะคะนี่ค่ะแต่อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะคะเพราะโทรมาตอนนี้เขาไม่รับค่ะเขาอยู่กับดิฉันอยู่นะคะแล้วก็หัวหน้าโครงการนะคะก็ท่านอาจารย์วราพรนะคะแล้วก็ผู้ประสานงานโครงการก็จะมีคุณน้องวัชราพรน,นะคะหรือน้องใหม่นะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นนักวิชาการของโครงการนี้ค่ะ เอาถัดมานิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพคือการทานุมคุณภาพและทําอย่างไรให้เกิดคุณภาพต่อเนื่องนะคะวันนี้ขออนุญาตค่ะสรพอเองนะคะเวลาที่โรงพยาบาลผ่านการรับรองทุกครั้งผู้ในการสรพรเนี่ยจะส่งจดหมายให้กับโรงพยาบาลน,นะบอกว่าสิ่งที่จะต้องเอามาทําให้เกิด c o n t i n u u s quality improvement และสร้างการเรียนรู้ค่ะก็คือแผนค่ะแผนการพัฒนาคุณภาพนะคะและข้อเสนอแนะจริงๆโรงพยาบาลผ่านการเยี่ยมสํารวจและต้องทําแผนนะคะแล้ว ก็รายงานความก้าวหน้าค่ะที่สามารถทําได้แล้วก็การเตรียมนะคะการเรื่องรายงานความก้าวหน้าที่ได้รับคําแนะนําไปว่าเป็นอย่างไรก็คือ p ปรเ e t ต์รีพอรนะคะทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเรารับการรับรองเสร็จแล้วส่วนใหญ่เราฉลองกันค่ะมีความสุขฮันนีมูนพอฮันนีมูนปุ๊บจดหมายมาก็เอ๊แผนก็ไม่ได้ส่งนะคะจริงๆไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพกันใหม่ค่ะอยากจะให้ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะที่ผ่านการรับรองไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะผ่านการรับรองปีไหนนะคะอาจารย์สแกน QR โค้ดตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วช่วยตอบหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านการรับรองมาเนี่ยฉันได้ส่งแผนไหมเนี่ยทั้งๆมีจดหมายมาฉันได้ส่งโปรเกสรีพอร์ตไหมเนี่ย สพจะเอาข้อมูลมาออกแบบในการพัฒนาค่ะและเพื่อที่จะทำลงแล้วบทบาทของพี่เลี้ยงมีความสําคัญเลยค่ะมันจะต้องเอาข้อมูลมาแมชกันนะคะอันนี้ก็รบกวนนิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นการพัฒนาของสพอเองด้วยนะคะแล้วก็ต่อแตกนี้ค่ะพี่เลี้ยงต้องทําความเข้าใจเรื่องโปรแกรมแอปพลิเคชันค่ะเพราะเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะเราจะมีอะไรหลากหลายอย่างอยู่ในแอปซึ่ง หลายคนบอกมันยากลำบากเหลือเกินสรพก็รู้เขาว่ามันยากลำบากเหลือเกินแต่มันเป็นสตาร์ทอัพค่ะมันเป็นความยากลำบากที่เราจะต้องเริ่มต้นนะคะก็จริงๆตอนนี้จะต้องส่งแบบประเมินตนเองจะต้องไปดูสเตตัสของตัวเองนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้ผู้จัดการอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงแล้วก็มีความไม่เข้าใจตรงไหนนะคะ พานุมาตครค่ะพานุมาตรผู้ประสานงานนะคะติดต่อประสานมานะคะเขาก็จะบอกช่องทางให้ว่าเราจะต้องประสานไปติดต่อไปทางไหนแล้วเดี๋ยวสรพอเองจะมีการสื่อสารในภาพรวมนะคะหลังจากที่เราใช้แอปมาในระยะหนึงเราเก็บเราเก็บข้อมูลมาหมดแล้วค่ะว่า คอมเพนอะไรกันมาบ้างนะคะเพื่อมาหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาเดี๋ยวรอฟังวันนะคะว่าจะเป็นวันไหนถัดมาค่ะตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์นะคะสรพอเองก็ต้องไปทิศทางกับประเทศนะคะก็ตอนนี้เราเริ่มนะคะที่จะใช้การส่งนะคะสื่อสารต่างๆผ่านระบบสารบันอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่2พฤษภาคมเป็นต้นไปจดหมายต่างๆที่เกิดขึ้นจะส่งผ่านนะคะในเรื่องของสารบันอิเล็กทรอนิกส์นะคะนี้สื่อสารให้กับทุกรงพยาบัลทราบก่อนนะคะ รวมถึงผู้จัดการเครือข่ายนะคะแล้วก็เครือข่ายด้วยจดหมายที่ส่งถึงเราในต่อแต่นี้นะคะจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่เราสามารถตีนมันออกมาได้ถามว่าตายแล้วมันน่าเชื่อถือไหมอันนี้เป็นนโยบายของประเทศค่ะที่จะต้องใช้อย่างนี้ร่วมกันค่อยๆปรับตัวนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนไม่คุ้นเคยป้าอย่างหมอนนะก็ไม่คุ้นเคยนะตอนแรกนะแต่ตอนนี้หมอก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเป็นเชกเช่นเดียวกันนะคะค่อยๆก้าวไปค่ะตอนสมัยยังไม่มีโควิดเนาะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะมาเรียนทางไกลการที่เราจะทำมันเป็นเรื่องยากแต่โควิดเป็นตัวกระตุ้นค่ะทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องยากนะคะที่เราจะต้องก้าวไปด้วยกัน โอเคค่ะและอันนี้ก็คือรูปแบบนะคะวิธีการนะคะในการรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะ,ะประสานนะคะถ่าย QR code มาได้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นสื่อสารเบื้องต้นนะคะสำหรับการเปิดประชุมนะคะเปิดประชุมที่สำคัญเลยนะคะเพื่อที่จะเชิญพวกเรานะคะเดินทางไปร่วมกันนะคะแล้วเราจะดูแลมรดกที่สำคัญนะคะของ h อของของประเทศเราก็คือระบบการพัฒนาคุณภาพที่เรียกว่า Hospital Accreditation นะคะที่พัฒนาโดยคนไทย แล้วก็พัฒนาโรงพยาบาลในประเทศไทยไปด้วยกันแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นที่จะทักทายนะคะพวกเราทุกคนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้โอ้โหมองไปในจอนะคะบางที่ มีพี่เลี้ยงเยอะมากเลยนะคะทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะคือเข้ากันมาทั้งโรงพยาบาลนะคะนี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะพอเรียนไปเรียนมาพี่เลี้ยงในแต่ละเครือข่ายอาจจะมีมากกว่า1คน2คน3คนนะคะพอเรียนไปเรียนมาโอ้ทาได้ทุกคนนะคะดังนั้นยิ่งมีพี่เลี้ยงมากยิ่งดีนะคะดังนั้นไม่จํากัดนะคะในแต่ละเครือข่ายเอาเข้ามานะคะมาช่วยกันเรียนรู้เพราะหัวข้อแรกสําหรับการเรียนรู้ที่เราจะก้าวไปด้วยกันนะคะเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่ามาตรฐานนะคะเดี๋ยวนี้จะคุยให้ฟังผนวกกันไปเลยนะคะเรื่องมาตรฐานกับชู TP Safety ซึ่งในปัจจุบันหลายคนบอกอา้าวหมอนุย้ยเขาเป็น TP Safety แล้วนะค่ะค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันค่ะว่าเอา๊ล้ว TP Safety มาตรงไหนอย่างไรนะคะเอา้ามาเริ่มต้นกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นด้วยมาตรฐานนะคะก็หลายคนนะคะในที่นี้เป็นพี่เลี้ยงใหม่หลายคนก็เป็นผู้จัดการนิวเลยค่ะเป็นผู้จัดการใหม่ไม่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอย่างแท้จริงนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นก่อนที่เราจะ มั่นหมายหรือมงคลสมรสกับใครนะคะคือตอนนี้ท่านสมัครมาเนี่ยท่านได้มงคลสมรสกับดิฉันเรียบร้อยลวเราต้องรู้จักเขาก่อนค่ะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะที่มาที่ไปเป็นอันดับแรกค่ะสอรพอรจริงๆเริ่มต้นจากโครงการวิจัยเนาะมากกว่า25ปีค่ะแต่ต่อมาเนี่ยโครงการวิจัยนั้นมีผลสำลิดว่าเฮ้ยจำเป็นต้องมีองค์กรที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะจำเป็นต้องมีองค์กรที่เป็น เติ r d Party ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพระบบบริการของสาธารณสุขประเทศไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาค่ะว่าจากโครงการวิจัยจึงเปลี่ยนเป็นองค์กรที่เรียกว่าองค์การมหาชนเราก็ต้องแบกกลับมาเออองค์การมหาชนนี่มันแตกต่างจากองค์กรที่เป็นรัฐอย่างไรนะองค์การมหาชนก็เป็นองค์กรของรัฐค่ะแต่เป็นองค์กรในลักษณะที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะที่ถูกกําหนดขึ้นมาไม่ทับซ้อนกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรรัฐในปัจจุบันและเป็นองค์กรที่มีภารกิจชัดเจนเมื่อบรรลุภารกิจด,ดังกล่าวแล้ว องค์กรอาจจะยุบได้อันนี้คือข้อข้อเท็จจริงขององค์การมหาชนนะคะก็คือจะมีภารกิจเฉพาะแน่นอนค่ะสะรพถูกกําหนดนะคะให้เป็นองค์การมหาชนนะคะแล้วก็มีพระราชกิจสดีารจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นโดยวิสัยทัศน์นะคะของคนที่อยู่ในระบบเฮลท์แคร์ซิสเต็มประเทศไทยคิดว่าจําเป็นที่จะต้องมีเติร์ดพาร์ตี้ที่เป็นสําหรับการพัฒนาและรับรองโดยหลักการมีง่ายๆค่ะ อยู่ๆเรามาบอกว่าตัวเรานั้นสวยหน้าตาดีระดับนางงามจัก,กรวาลฉันว่าฉันใช่ จริงๆไม่ได้นะคะจริงๆเราจะบอกว่าใครดีหรือไม่ดีที่จะสื่อสารให้เกิดการรับรู้และไว้วางใจต้องเป็นคนกลางหรือเติร์ตตาต์ตีดังนั้นถึงมีคณะกรรมการตัดสินนางงามนะคะว่าเป็นอะไรยังไงซึ่งคณะกรรมการก็ต้องมีกติกาที่ชัดเจนค่ะว่าใช้กติกาอะไรในการตัดสินบางทีค้านสายตานะคะก็ต้องแบ็กกลับมาดูที่กติกาว่ากําหนดไว้อย่างไรค้านสายตามากๆคณะกรรมการก็ต้องมาทบทวนกติกาว่าเอ้ยกติกาของเรามันอัปเดตมันทันสมัยไหมสหพก มีหน้าที่เป็นองค์กรที่เป็นคณะกรรมการค่ะเป็นเหมือนคนที่จะเข้ามาดูว่าระบบบริการสุขภาพนะคะของสถานพยาบาลของประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรนะคะโดยนะคะเขากําหนดมาว่าอ่ะเอาอย่างนี้ละกันสถานพยาบาลที่สรพรมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยสำหรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพเนี่ยจะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะคะก็คือเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายค่ะว่าด้วยสถานพยาบาลนะคะ ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนโอ้ทุกโรงพยาบาลเลยนะคะที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในบทบาทหน้าที่ของสพนะคะไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนไม่ว่าจะสังกัดกระทรวงไหนนะคะถัดมาค่ะและให้หมายความรวมถึงที่จัดตั้งสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐดังนั้นสถานพยาบาลใดๆที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐจะ มีค้างคืนหรือไม่ค้างคืนก็จะอยู่ในบทบาทหน้าที่นะคะที่สรพนะคะก็จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานสั่งการเรียนรู้ให้การรับรองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันถัดมาค่ะแล้วการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในบทบาทของสรพรที่เรากําลังจะชวนโรงพยาบาลในเครือไกยทั้งหลายรับรองเนี่ยจริงๆรรับรองอะไรอะ่ะก็รับรองว่าสถานพยาบาลมีองค์ประกอบค่ะของการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพที่เชื่อได้ว่า สามารถให้บริการสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพแสดงว่าสรพรรับรอง Service d e l ลิเวอรี่ สารพอไม่ได้รับรองว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลได้หรือไม่ซึ่งการที่จะบอกว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลได้หรือไม่เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายซึ่งก็จะอยู่ที่กรมส,สนับสนุนบริการรับรองว่าที่นี่สามารถเป็นสถานพยาบาลได้หรือไม่แต่สารพอจะส่งต่อค่ะก็คือรับไม้ต่อค่ะพอเป็นสถานพยาบาลแล้วระบบบริการที่เขาส่งมอบค่ะเซอร์วิสเดลิเวอรี่ที่เขาส่งมอบให้กับประชาชนเนี่ย มีคุณภาพไหมอันนี้คือหน้าตีเติร์ดปาตีค่ะดังนั้นสรพอจึงรับรอง Service Delivery รับรองเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นให้สถานพยาบาลทุกแห่งนั้นยัง c o n t i n u o u s q u a l i t y improvement value สูงสุดค่ะคือประชาชนน่าจะได้รับระบบบริการสาธารณสุขที่ดีนะคะทีนี้อา้าวเราจะรับรอง Service สเดลิเวอรีเนี่ยแล้วเราจะรับรองไปดีเพนออนอะไรคะ ก็ต้องดีเพนออนตามมาตรฐานและเป็นมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดคณะกรรมการในที่นี้ก็คือบอร์ดของสรพที่ถูกแต่งตั้งนะคะบอร์ดก็จะต้องมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งโดยโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือเป็นทิศทางของประเทศลงมานะคะประมาณอย่างนี้นะคะก็สื่อสารนะคะก็อย่างตอนท้ายคะ่ะบอกแล้วว่าเป็นการรับรองระบบการดําเนินงานของสถานพยาลิมีใช่การรับรองผลการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายเหตุที่เราพูดตรงนี้ก็ <c oughs> คือว่าการเป็นองค์การมหาชนเนี่ยบทบาทหน้าที่ต้องไม่ทับซ้อน ต้องไม่ทับซ้อนกับองค์กรของรัฐที่มีอยู่ ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของเราก็จะต้องไม่ทับซ้อนกับกรมสนับสนุนบริการหรือกองประกอบโรคศิล์นะคะซึ่งมีบทบาทหน้าที่โดยตรงนะคะในการกําหนดนะคะคุณสมบัติของโรงพยาบาลนะคะที่จะเป็นโรงพยาบาลได้ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของเราที่ถูกกาหนดมาก็คือรับรองกระบวนการค่ะรับรองกระบวนการซึ่งมัน agility เนาะมันดิ้นได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมและสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคค่ะอันนี้คือเพื่อให้ทราบและมีความเข้าใจดังนั้นก็เลยแบกกลับมาที่สรพค่ะสรพก็เล ต้องมีวิชันนะคะวิชันของเราเนี่ยเราก็จะเป็นจิ๊กซอหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ในระดับสากลด้วยมาตรฐาน H-A อ้าวมีคําสําคัญค่ะสองคํสามคานะคะก็คือเนี่ยเรารับรองระบบบริการสุขภาพนะคะอันถัดมาค่ะเฮ้ยเราอยากจะให้ระบบบริการสุขภาพเนี่ย น่าไว้วางใจในระดับสากลเลยและที่สําคัญค่ะเครื่องมือที่เราจะใช้คือมาตรฐาน HA ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงนะให้สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐาน HA เนี่ยเฮ้ยมันเทียบเท่าระดับสากลแล้วนะไม่ต้องไปแสวงหาสากลที่ไหนก็ได้เพราะตรงนี้ผ่านมาตรฐานเนี่ยก็สากลแล้วดังนั้นเป็นโจทย์หลักที่สะระพต,ต้องทํานะคะ หน้าที่ของสพก็คือต้องกําหนดมาตรฐานนะคะที่จะใช้ในการประเมินนะคะแล้วก็จัดทําข้อเสนอแนะต่างๆนะคะที่ได้จากผลการประเมินและรับรองนั้นเสนอนะคะเป็นข้อเสนอให้กับระบบบริการนะคะส่งเสริมให้เกิดกลไกในพื้นที่กลไกการพัฒนาแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้พาร์ทที่เราทำเน็ตเวิร์กเครือข่ายเนี่ยคือสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบนะคะอ้าวเรามาดูค่ะความเป็นสากลเราอยากจะให้สถานพยาบาลในประเทศไทยนะคะที่จะผ่านกระบวนการรับรองนั้นมีความเป็นสากลภายใต้ออกไน ที่ถูกกำหนดมาโดยกฎหมายของประเทศไทยให้เป็น Third Party ในการทำงานเรื่องนี้ดังนั้นเราก็เหมือนกับเป็น National Body ค่ะที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ External Evaluation ดังนั้นความเป็นสากลแรกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆที่เขาเป็น External Evaluation ด้วยกันในภาพของโก o บอ l เนี่ยก็จะมีองค์กรที่ชื่อว่า I= s q e e a ว e a เนะคะ i s q คว e, e a เนี่ยเป็น International Society for q นะคะ t y r q u a l i t y in h e a l t h c a r e External Evaluation s s o c i a t i o n นะคะก็เป็นเ,เป็นในในลักษณะของประเทศสมาชิกต่างๆเนาะที่มีองค์กรที่เป็น X x t e r n a l Evaluation นะคะมารวมกัน,นะคะ่ะมารวมกันและกำหนดไคลเรียรร่วมกันดังนั้นเพื่อให้ไม่ว่าองค์กรไหนๆของประเทศใดถ้าสมมุติว่ามีสไคีเรียที่ถูกกำหนดร่วมกันโดยนานาประเทศซึ่งมีประมาณ70ประเทศเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสากลเพราะมันถูกกาหนดโดยครทีเรียรที่ออกมาโดยประเทศต่างๆร่วมกันนะอันนี้สื่อสารเป็นอันแรกนะคะซึ่งองค์กรนี้เขาก็จะมีหน้าที่นะคะทํำบาปทากรรมที่เราเคยทําให้กับโรงพยาบาลนะ,ะก็คือเราประเมินโรงพยาบาลเขาก็จะมีหน้าที่มาประเมินและรับรองคุณภาพสรพนะคะแต่เขาประเมินใน3ส่วนค่ะก็ส่วนแรกก็คือว่าองค์กรที่จะเป็น external evaluation มาตรฐานที่คุณทําขึ้นมานะ ที่คุณบอกว่ากําหนดโดยคณะกรรมการเนี่ยเฮ้ยมันต้องผ่านมาตรฐานสากลมันต้องผ่านกระบวนการการพัฒนาที่มีมาตรฐานนะคะก็คือต้องผ่านการรับรองด้านสแตนดาร์ดองค์กรที่ทํางานเรื่องนี้ก็จะต้องมีการรับรองในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นลักษณะของอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วคนสําคัญที่ ไปประเมินนะคะเหมือนเป็นตัวตัวที่เข้าไปช่วยในการประเมินไปดูไปอ v ว l u ูเอไปสแตนดาร์ดในมาตรฐานที่ถูกกาหนดมาว่าถูกใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะก็คือ s ซเวเยอร์ดังนั้นกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมหรือโซเวเยอร์เทรนนิ่งโปรแกรมก็ต้องผ่านการรับรองอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเจสิบสมาชิกประเทศทั่วโลกนะคะ88องค์กรนะคะที่อยู่ก็คือบางประเทศเนี่ยเขามีหลายองค์กรนะคะที่เป็น external evaluation เช่นประเทศที่ขนาดใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีมากกว่าหนึ่งแต่ประเทศไทยของเราก็มีองค์กรเดียวนะคะก็คือสรอ นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะตอนนี้ในทั้งหมด70ประเทศเนี่ยมีเพียง13ประเทศเท่านั้นนะคะที่มี National Body หรือ Organization ที่เป็น External Evaluation ของประเทศเนี่ยผ่านการรับรองทั้ง3สกีมและประเทศไทยก็คือ1ใน13ประเทศค่ะที่นะคะเกิดการพัฒนาจนมาตรฐานผ่านการรับรอง ระดับสากลองค์กรผ่านการรับรองระดับสากลกระบวนการการพัฒนาผู้เยี่ยมผ่านการรับรองระดับสากลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เป็นผลงานของสราพค่ะเพราะการพัฒนามาตรฐานเราก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้กับโรงพยาบาลผ่านการรับฟังความคิดเห็นกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมเราก็ต้องอาศัยองค์ประกอบของโรงพยาบาลต้องอาศัยประกอบองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพต่างๆให้คําแนะนําในการพัฒนามาตรฐานเราเป็นผลงานของประเทศไทยค่ะพอเรามาดูประเทศอื่นๆอ้าวอเมริกานะคะอเมริกา JCI เอง ก็เหมือนสรพค่ะ JCIAABBACI เหมือนสรพค่ะก็คือเป็นองค์กรของประเทศนั้นที่จะต้องผ่านมิสไครทิเรียในส่วนของการพัฒนามาตรฐานในส่วนของอ r g a ก i z a เ i ชันและส่วนของโปรแกรมพัฒนาผู้เยี่ยมก็ผ่านการรับรองทั้ง3สกรีนเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเทียบแล้วในเอเชียด้วยกันเนี่ยมีประเทศไทยไต้หวนันมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะที่มีอ r g a ก i z a เ i ชันผ่าน3สกรีนและสามารถบอกได้ว่าสถานพยาบาลนะคะที่ผ่านการรับรองนะคะขององค์กรเหล่านี้ ะคะ่ะในประเทศต่างๆนะคะก็คือผ่านมาตรฐานและกระบวนการระดับสากล มันเป็น i n s i d e out outside in เนาะบางทีเราบอกว่าความเป็นสากลก็คือเอ้ยต้องเอาต่างประเทศมาดูเราแต่ i n s i d e out ค่ะเราทําให้องค์กรของเราเนี่ยได้รับการเชื่อมั่นจากต่างประเทศแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่เราแล้วแต่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็เราเชื่อแน่ว่าทุก organization นะคะทุก organization เรามีส t a n d a r d ได้ในวิธีการที่เหมือนกันแล้วมีเป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือพัฒนาระบบบริการคุณภาพนะคะของประเทศของระบบที่เราเข้าไปรับรองดังนั้นโรงพยาบาลจะเลือกใช้เจซี จะเลือกใช้ JCT ไต้หวันจะเลือกใช้ MS QS หรือจะเลือกใช้มาตรฐานของ HA i เราเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วแต่สะดวกของแต่ละโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะต้องมาทำความรู้จักและความเข้าใจมาตรฐาน HA อันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคตเนาะที่เราได้รับนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะท่านรับทราบข้อมูลนี้นะคะท่านก็บอกว่าเอ้ยเราต้องสื่อสารนะคะว่าจริงๆแล้วองค์กรประเทศไทยเองนั้นก็มีความเป็นสากลนะคะก็เรามีการถแถลงข่าวไปนะคะเมื่อตอนช่วง HN n a t r a l Forum ที่ผ่านมาก็สื่อสารให้กับเครือข่ายนะคะทุกๆโรงพยาบาลแล้วก็13เครือข่ายทราบค่ะว่าตอนนี้ที่เรามาก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยเรากําลังก้าวเดินไปในลักษณะที่เราขยับไปมิสไทเทียที่ เป็นสากลเรากําลังจะเดินไปด้วยกันค่ะเราสร้างความสากลด้วยวิถีของคนไทยนะคะโอเคค่ะถ้าสมมติบอกโอ้ยไม่เชื่อบรรนี่หลอกหรือเปล่าเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะเข้าไปดูเว็บไซต์ของ I s q คว้นะไปเสิร์ชเลยค่ะว่าอ้ยมีประเทศอะไรบ้างมีองค์กรอะไรบ้างนะคะที่เป็นสากลในลักษณะนี้เสิร์ชประเทศไทยก็จะเจอนะดังนั้นก็จะบอกค่ะว่าเครื่องมือสําคัญในเรื่องของมาตรฐานไม่ใช่เราเพิ่งได้รับรองกัน เพิ่งได้รับการรับรองในฉบับที่5เท่านั้นแต่จริงๆเป็นการรับรองมาแล้ว4ครั้งค่ะเล่มสีเหลืองหลายคนอาจชุกคุ้นเคยโดยเฉพาะ Quality Code อันนี้ก็ผ่านการรับรองนะคะแล้วเราก็ได้รับการต่ออายุมาต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญมากกว่าการรับรองนะคะอันนี้เป็นใบเซอร์ิฟิเคตก็คือว่า เฮ้ยการพัฒนามาตรฐานเนี่ยมันต้องมีหลักการนะคะดังนั้นเราเรียนค่ะว่าการพัฒนามาตรฐานที่เอามาใช้ร่วมกับโรงพยาบาลในการพัฒนานั้นเป็นมาตรฐานที่สําคัญสัมพันธ์กับกฎหมายนะคะกฎหมายในประเทศไทยนะคะเป็นมาตรฐานที่มี H A concept แล้วก็ตอบโจทย์ของค่ายทีเรียของ I E A และที่สําคัญค่ะเอ๊ะทำไมมาตรฐานของสรพฉบับนี้มีเรื่องนู้นมีเรื่องนี้เพราะเราเป็นมาตรฐานของประเทศไทยคะ่ะต้องสัมพันธ์กับ National Strategy นะคะต้องสัมพันธ์กับ National Strategy อ๋อถึงว่ามาตรฐานโรงพยาบาลประเทศไทยจะมีพาร์ทที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยไปหาที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นอีนี้กระบวนการนะคะ implementation e v เนี่ยสำคัญเพราะคนที่จะใช้กระบวนการนี้คือพี่เลี้ยงเครือข่าย q c s so, er u r v e r ก็ใช้นะคะแต่อันนี้เป็นพาร์ทที่เราต้องใช้ก็คือหลักการของสรพคือ learning mode ค่ะดังนั้นจะเห็นค่ะเวลาที่เราพัฒนาทักษะสกิลก็คือโค้ดค่ะ ต้องสร้างการเรียนรู้ได้ค่ะเพราะเราใช้ learning mode ค่ะเราจะไม่ได้เป็นเช็คลิสต์นะคะว่ามีหรือไม่มีแล้วก็เป็น system measurement ค่ะมองเป็นระบบนะคะแล้วจริงๆเรา engage ให้มี expert และ patient นะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเวลา evaluate ค่ะ ก็อย่าทําให้ใครเขาร้องได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่ามาที่นี่อีกเลยต้องใช้กระบวนการ empowerment evaluation ค่ะดังนั้นสกิลที่สําคัญของพี่เลี้ยงนะคะเราต้อง empowerment ได้เราต้องสร้างการเรียนรู้ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพี่เลี้ยงนะคะหรือผู้จัดการเครือข่ายจะ cover ไปจนถึงผู้เยี่ยมสํารวจด้วยนะคะเอามาดูนิดนึงนะคะเพื่อเป็นหลักสําคัญเวลาที่เราเข้าไปพัฒนาโรงพยาบาลเขาบอกว่า จะเป็นขั้น1ขั้น2อขั้น3านะคะจากขั้นอะไรอย่างไรก็ตามนะคะคอนเซปที่สําคัญนะคะในมาตรฐานทุกฉบับนะคะที่ ผ่านการรับรองของ isqa ea จะต้องมีแก่นหลัก3เรื่องนี้ค่ะต้องตอบโจทย์ได้ว่าเมื่อโรงพยาบาลผ่านการรับรองนะคะจากมาตรฐานที่ผ่านการรับรองของ isqa ea นั้นโรงพยาบาลน,นั้นต้องเห็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิด patient safety โรงพยาบาลน,นั้นจะต้องเห็นว่าเขามี continuous quality improvement โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยต้องเน้นในกระบวนการออกแบบบริการหรือกระบวนการให้การดูแลรักษาเน้น person centered care ถ้าเราจะรับรองคุณภาพโรงพยาบาลหรือถ้าเราจะเข้าไปพัฒนาโรงพยาบาลพอยประเด็นที่จะต้องไปดูก็คือว่าเออเขาเน้นเรื่อง Patient Safety เปล่าถ้าไม่ได้เน้นเรื่อง Patient Safety ไม่ควรเป็นโรงพยาบาลนะคะไม่ควรจะเป็นโรงพยาบาลที่ส่งมอบ Service Delivery ให้กับประชาชนได้เนื่องจากว่า Core Business ของ Organization ที่ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลคือการดูแลรักษาผู้ป่วยเมื่อ Core Business ของเราเป็นเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญคือ เอ๊ะเราจะทําให้คอพิสเนตของเราดีก็คือกระบวนการการดูแลรักษาผู้ป่วยดีเนี่ยแน่นอนผลสำลีตของการรักษาที่ดีแน่นอนผลสำลีตของการรักษาต้องไม่มีภาวะซากซ้อนหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะคะอันถัดมาค่ะเราต้องไปดูว่าเอ้ยที่นี่เขาเรียนรู้ที่จะมีการพัฒนาต่อเน,นื่องไหมนะคะก็คือต้องมี c o n t i n u u s quality improvement และที่นี่เวลาที่จัดระบบหรือทำอะไรคำนึงถึง person center care ไหมคำว่า person center care นั้น ถ้าใช้ในพาร์ทของการสร้างระบบบริการแน่นอนเพอร์เซนนั้นคือผู้ป่วยแต่ถ้าสร้างถ้าเอาไปใช้ในมุมของการบริหารจัดการองค์กรเพอร์เซนนั้นคือบุคลากร นะคะเพอร์ซนั้นคือบุคลากรจะเห็นว่านะคะก็คือ Principle เลยนะคะสำหรับการ Develop o นะคะเอาคำสำคัญที่เราจะต้องดูนะคะก็คือเนี่ยเขาเขียนไว้ใน Standard ส่วนกระบวนการพัฒนาให้ได้มาซึ่ง Standard เนี่ยเราต้องผ่านคัลเทียเหล่านี้นะคะซึ่งเราทำผ่านหมดแล้วนะคะที่สำคัญค่ะประเด็นในระดับสากลหรือที่กำหนดในมาตรฐานเนี่ยกำหนดในเรื่องของ Patient เซฟตี้แต่มาตรฐาน H A Beyond ค่ะ Beyond Principle Outcome ในระดับสากลคือเราแตะไปจนถึงในเรื่องของ People, เอ Personnel Safety ร่วมด้วยนะคะ เรามาดูค่ะเพื่อให้แตะไปที่เ a t i e n t กับ p e r s o n a l safety ไปพร้อมๆกัน,ก,นก่อนที่เข้าสู่มาตรฐานมาคุยเรื่องนี้กันก่อนว่าเฮ้ย p a t i e n t safety มันมีความสำคัญอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เคยมีการสำรวจ i n c i d e n t ์นะคะเคยมีการสำรวจ incident ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระบบในสถานบริการประเทศไทยนะคะพบว่าในปี2006ค่ะสำรวจถามไป389โรงพยาบาล i ิน i d e n t ์ที่ได้มานะคะจะเห็นว่ามากที่สุดเลยคือเรื่องของ Medication e r r o r แล้วถามว่าเกิดมากที่ไหนคะเกิดที่ c o m m u n i t y hospital ถัดมาก็ขยับขึ้นมาเป็น p r o v i n c e Hospital เฮ้ยโรงพยาบาลในเครือข่ายของเรา มีโรงพยาบาลชุมชนเยอะไหมเฮ้ย hey, โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายของเราเขาวาง preventable harm ที่เกี่ยวกับเรื่อง medication safety medication error ไว้มากน้อยแค่ไหนนี่คือ p i c k up แรกนะยังไม่ต้องเปิดมาตรฐานเลยเพราะถ้าทําเรื่องมาตรฐานแน่นอนมันต้อง p r พ v e n t เรื่องนี้แล้วเราก็จะเห็นค่ะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วคู่ขนานกันเข้ามานะคะก็จะพบในเรื่องของกระบวนการมาตรา41ค่ะ compensate เราจะพบว่าตั้งแต่มีมาตรา41เนี่ย คอมเพนเซ e มันเพิ่มมากขึ้นกว่า10เท่านั่นแสดงว่ามันเกิดอีเวนต์อย่างเนี้ยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลจริงซึ่งอีเวนต์อย่างเนี้ยมันเป็นอีเวนต์กับคอร์บิสเนสนะมันเป็นอีเวนต์กับคอร์บิสเนสนะเพราะมันเป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการการดูแลผู้ป่วยที่มาเหล่านี้ เราจึง develop ed, นะคะในเรื่องเกี่ยวกับ patient safety ในประเทศไทยขึ้นมานะคะจริงๆสรพอเองบูรณาการการ develop patient safety เนี่ยเข้าไปอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพหรืออยู่ใน hospital accreditation เพราะสเต็ปของการรับรองคุณภาพหลายคนจะทราบดีเนาะสเต็ปบ,บันไดสามขั้นจริงๆมาแตะเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของ patient safety บันไดขั้นที่1ค่ะเกิดเหตุ นะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นต้องแก้ไขเหตุนั้นให้ยาผิดต้องแก้ไขนะคะผ่าตัดผิดคนผิดข้างต้องแก้ไขเป็นอินดิวเวอโดเคสนะคะนี่บันไดขั้นที่หนึ่งนะส่วนใหญ่บันไดขั้นที่หนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเป็นเป็นเอ่อเป็นรีแอคทีฟนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่บันไดขั้นที่2คือต้องวางระบบค่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกยอมไม่ได้แล้วที่จะให้เกิดเลือด การให้เลือดผิดในโรงพยาบาลของเราการวางระบบถ้าจะเกิดขึ้นได้การให้เลือดที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่ได้เกิดจากห้องเลือดเพียงอย่างเดียวมีองค์ประกอบทั้งพยาบาลมีองค์ประกอบทั้งใครต่อใครหลากหลายเฮ้ยต้องมาคุยกันต้องมาทําทีมขันต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันนั่นจึงเป็นที่มาว่าบันไดขั้นที่2เนี่ย ชวนให้เกิดการทำงานเป็นทีมชวนให้เกิดการทบทวนพี่เลี้ยงขาพี่เลี้ยงเริ่มสเต็ปง่ายๆก็ได้ค่ะในการเข้าไปพัฒนาสำหรับโรงพยาบาลที่เป็นขั้นศูนย์หรือยังไม่เข้าสู่กระบวนการ H A ชวนเขาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นอ้าแล้วระวางระบบเรื่องราวเหล่านี้เหลืหลอหรือยังถ้าวางระบบนะคะชวนกันวางระบบแล้วมีองค์ประกอบของทีมครบท้วนมันจะเกิดกระบวนการแพนดูเช็คแอคค่ะแพนดูเช็คแอคคือวงล้อของการพัฒนาคุณภาพค่ะแต่ถ้าเป็นมาในขั้นที่1นนะคะ มันจะไม่ใช่แพนดูเช็คแอคนะคะมันจะเป็นเช็คแอคแพนดูเมื่อไหรก็ตามที่ยังไม่มีระบบเป็นบันไดขั้นที่1ค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่เริ่มคิดถึงอนาคตเพื่อป้องกันจะเริ่มเป็นบันไดขั้นที่2แต่บันไดขั้นที่3ค่ะระบบต้องถูกใช้แล้วก็ต้องเริ่มมีผลลัพธ์เออเราเริ่มเห็นละว่าตอนนี้แนวโน้มการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆการจะเห็นแนวโน้มการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆต้องมีแอคชั่นเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะแอคชั่นแรกก็คือ เฮ้ยต้องมีการมาพัฒนาวิเคราะห์กันว่าทําไมติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นเฮ้ยต้องวางระบบในการมอนิเตอร์ว่ะว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามีโรงงพยาบาลเรามีการติดเชื้อเฮ้ยต้องมีการวิเคราะห์ผลเฮ้ยต้องมีการสื่อสารน่ะให้คนทั้งโรงพยาบาลทราบเฮ้ยต้องมีการค้นหาอีเวนต์เบดที่สําคัญสําหรับเอามาพัฒนาอาจารย์จะเห็นไหมคะนี่คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลจะเกิดขั้น3ได้มันไม่ได้อยู่แค่มีทีมเนาะแต่ทีมต้องแอคชั่นนะคะทีมต้องแอคชั่นแล้วก็ ก็ต้องมีการมอนิเตอร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสอดแทรกเรื่อง patient safety ไว้อยู่ในกระบวนการ hospital accreditation ช่วงปี2013-2015<อ>เนี่ยเราเริ่มโคดโปรแกรมนะคะ3โปรแกรมก็คือโปรแกรม engagement for patient safety เน้นในเรื่องของการสร้างคนนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง patient safety ไปแตกกับสถาบันการศึกษาเรามาขับเคลื่อนในส่วนของให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็มีในเรื่องของ patient for patient safety และท้ายที่สุดค่ะเรามีโครงการเริ่มต้นกับโรงพยาบาลที่จะเ้าวร่วมครั้งแรกนะคะก็คือมีเรื่องของ Safety Hospital นะคะพัฒนาโรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะได้แพลตฟอร์มนะคะหรือจะได้ข้อมูลเพื่อจอะเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ะะพอท้ายที่สุดค่ะเราเริ่มมีข้อมูลจากกลุ่มโรงพยาบาลเริ่มต้นใน engagement for patient safety ให้เรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารและวางระบบนะคะเราก็แมชกับต่างประเทศค่ะใช้เครื่องมือของเซลโรนะคะก็คือ WHO ของ south east asia นะคะมาประเมิน patient safety situation ในประเทศไทยแล้วมันทําให้เราเร็งเห็นค่ะว่าเอ้ยถ้าจะคุยเรื่อง patient safety ในภาพของประเทศอะ่ะมันต้องมีระบบ incident รายงานในระดับประเทศนะมันต้องมีผู้ป่วยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะมันต้องมีเป้าหมายของประเทศจึงเป็นที่มาของการ ประกาศนโยบายเรื่องของ Patient Safety ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยมีความแตกต่างค่ะบอกว่าโอ๊ยถ้าเราเคลื่อนเฉพาะ i e n t Safety นะคะบุคลากรละ่ะ จะทาอย่างไรนะคะประเทศไทยจึงมีนโยบายที่ประกาศโดยท่านอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านอาจารย์ปิยสะสกุลสกลสัตยาธรน,นะคะในปี2016ค่ะว่าเราจะเป็น Patient and Personnel s a f e t y นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีโปรเซสกระบวนการค่ะก็ต้องมีเป้าหมายของประเทศนะคะก็เกิด Pat i e n t กับ Personnel s a ฟตี้โกขึ้นมาเป็น s i m p l e แล้วพอท้ายที่สุดค่ะประเทศนะคะในระดับโลกในระดับโ l o บ a l เขาก็เคลื่อนคู้ขนานกันไปจนที่ในระดับโก o บ a l ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกในปี 2016, 2017ก็กำหนดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นต้องมีวัน w o r p a t i e n t safety day นะคะประเทศไทยก็เริ่มมีวัน w o r p a t i e n t safety day พร้อมๆกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่เราเริ่มวัน patient and personal safety day ไปก่อนจนท้ายที่สุดเราพบว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรเป็นอ e v e n ์ มันไม่ควรที่จะมาเป็นครั้งครังเพราะในแท้ที่จริงพอเราแบ็กกลับมาเอา้าเรื่อง patient safety ต้องอยู่ในมาตรฐานเพราะเอาคำสุดท้ายของการพัฒนาคุณภาพที่เป็น expected outcome นะคะของ quality คือเรื่องของ safety ดังนั้นท้ายที่สุดตอนนี้เราบูรณาการมันเข้ามาในมาตรฐานค่ะอ่าอันนี้ก็ให้เห็นข้อมูลเพื่อคุยรู้จัก2 P safety ไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพต่าง นี่คือส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทางท่านอาจารย์ปิยศกนสศกลสัตยาธรตอนที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนะคะ p a t i e n t and p e r s o n a ร์ซนาลเท่านก็ระดมดิดเลยว่าสูงสุดขึ้นสู่สามัญค่ะนโยบายอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจําเป็นที่ต้องทําต่อเนื่องและหยุดไม่ได้ไม่ว่าใครนะคะเข้ามาเป็นผู้นําดังนั้นใส่เข้าไปอยู่ในส่วนที่มันสามารถคอนติเนียตได้ต่อเนื่องจึงให้บูรณาการเรื่องของเพชรเชียนกับเพอร์ซนาลเซฟตี้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานค่ะ ซึ่งมันก็จะตอบโจทย์นะคะของภาวะปัจจุบันนะคะที่มาตรฐานที่จะผ่านการรับรองสากลต้องเน้นเรื่องของ patient safety จึงเป็นที่มาที่เราต้องมาทำความรู้จักนะคะมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่5ไปพร้อมๆกันอ่ะคราวนี้มาคุยเรื่องมาตรฐานแล้วนะคะก็จะเจลือเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับคุยเรื่องมาตรฐานนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะกระบวนการพัฒนามาตรฐานเนี่ยเราผ่านกระบวนการที่เป็นสา곤น,นะคะคือกว่าจะได้มาตรฐานหนึ่งเล่ม ใช้เวลา2ปีค่ะแล้วก็มาทดลองใช้เก็บข้อมูลเพื่อที่จะปรับมาตรฐานใหม่อีก4ปีนะคะก็จะมีะช่วงนะคะเพราะเป็นช่วงของการต่อายุก็จะเป็น4ปีนะคะทีนี้มาตรฐานฉบับนี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะคะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าจริงๆตอนนี้ฉบับนี้เป็นฉบับที่เรามีส่วนร่วมจากหลากหลายและมีการทดลองใช้ไม่แน่ใจว่ามีโรงพยาบาลในเครือข่ายบางโรงพยาบาลได้ทดลองใช้หรือเปล่านะคะแล้วเราก็อิงนะคะกับเกณฑ์และหลักนะคะของต่างประเทศและความเป็นสากลน,นะคะ มาตรฐานถูกพัฒนามาในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะดังนั้นจึงมีการบูรณาการนะคะบูรณาการบทเรียนและประสบการณ์นะคะของโรงพยาบาลเกี่ยวกับโควิดเข้ามาในมาตรฐานฉบับนี้แล้วมาตรฐานเองจะต้อง forecast ค่ะมองไปข้างหน้าค่ะว่าแนวโน้มเนี่ยเราจะดีไซน์ชี้นําเรื่องอะไรเพื่อให้ สถานพยาบาล9ก้าทันนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงถัดไปแล้วก็เราบูรณาการความเป็นไทยนะคะใส่มิติจิตวิญญาณใส่เรื่องสร้างเสริมสุขภาพใส่ประเด็นสําคัญที่เป็นเวทีโลกเช่นเรื่องของการลดและการลดและเลิกบุหรี่เข้าไปในมาตรฐานนะคะแล้วก็เรียบเรียงใหม่ ดังนั้นในฐานะพี่เลี้ยงในฐานะผู้จัดการเครือข่ายเราต้องมาทําความเข้าใจตั้งแต่เฟรมเวืรองของมาตรฐานร่วมกันนะคะอ้าวมันจะมีผลนะคะที่จะใช้สําหรับการรับรองตั้งแต่1ตุลาคม65เป็นต้นไปแต่ตอนเนี้ จริงๆเราสามารถใช้ทําความเข้าใจนะคะใช้เอามาวิเคราะห์โจทย์ตัวเองใช้เอามาวางระบบได้นะคะก็มาทําความเข้าใจร่วมกันมาตรฐานฉบับนี้ก็เป็นเสมือนเครื่องมือนะคะของการบริหารองค์กรน,นะคะในการพัฒนาสถานพยาบาลนะคะก้าวสู่ระดับสากลหลายคนบอกว่าเราอยากให้โรงพยาบาลของเรานะคะมีคุณภาพในระดับสากล มาตรฐาน HA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อาจารย์ใช้สามารถใช้ได้ค่ะไปพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของอาจารย์ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับสากลเพราะครทีเรียที่ใช้ได้รับการได้รับการแอ p r o v ฟแล้วนะคะแล้วก็ c ซอร์ติฟิเคแล้วว่าเป็นครททเรียที่มิ s กับ International criteria ค่ะ โอเคค่ะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงเนาะเราเป็นผู้จัดก,การที่จะไปสร้างการเรียนรู้กับโรงพยาบาลเราต้องเข้าใจเฟรมเวิร์กของมาตรฐานก่อนนะคะมาตรฐาน HA นะคะจะมีทั้งหมด4ตอนค่ะตอนที่1คือภาพรวมของการบริหารองค์กรน,นะคะคำว่าภาพรวมของการบริหารองค์กรเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นมาตรฐานที่ใช้สําหรับการบริหารองค์กรทั้งองค์กรและจริงๆโครงร่างตรงนี้เนี่ย มันมีหลักคิดโครงร่างมาจากนะคะเ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติก็จะมีมาตรฐานบริหารองค์กรสำหรับ Organization อะไรก็ได้ในประเทศไทยแห่งนี้หลักของการบริหารองค์กรจะต้องมีรูปสำคัญสองรูปภายใต้ฐานที่สำคัญของข,องข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดการความรู้และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรคือ organization ีคุณภา อ่ะนี้ก่อนนะดังนั้นสิ่งที่พี่เลี้ยงคุณภาพต้องเข้าใจนะหรือจะไปพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลใดๆองค์ประกอบของการใช้มาตรฐานนะคะสำหรับการ implement ต้องสัมพันธ์กับไป apply ให้ r e l e v a t นะคะแล้วก็มีกับบริบทขององค์กรนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์แรกดังนั้นไม่ใช่ไปถึงเดินพูดมาตรฐานอย่างเดียวเลยนะี่เธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้มาตรฐานกําหนดมาอย่างนี้คนที่เป็นโค้ ต้องโคชได้ว่าเฮ้ยในสถานการณ์โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลจังหวัดยาวถึงร้อยกว่ากิโลเอ๊ะมาตรฐานที่เราจะเน้นในเรื่องของผู้ป่วยนะคะผู้รับผลงานนะคะที่ต้องการความคาดหวังนะะมีความคาดหวังที่อยากจะได้รับบริการที่มีความปลอดภัยเอ๊ะความปลอดภัยในคอนดิชันโรงพยาบาลอย่างเรามันคืออะไรวะ มันคงไม่ใช่การพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคให้สามารถดูแลรักษาคนไข้ให้ปลอดภัยได้เฮ้ย hey, แต่มันคือมิชบริบทความปลอดภัยของเราคือเราจะต้องพัฒนากระบวนการให้ Early Detection ได้อะไรประมาณอย่างนี้เนาะดังนั้นมาตรฐานเดียวกันแต่เมื่อมิชกับบริบทที่ต่างกันคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องช่วยโค้ชค่ะ ต้องช่วยโค้ดนะคะไม่ใช่ไปสั่งนะคะลูปสาคัญสําหรับภาพรวมการบริหารองค์กรจะมีอยู่2รูปรูปที่1คือรูปติ้งค่ะรูปที่1คือรูปติ้งนะคะลูปดีไซน์รูปที่2คือรูปทำค่ะรูปทำรูปติ้งรูปดีไซน์เนี่ยต้องติ้งและคิดนะคะภายใต้นะคะกำหนดทิศทางโดยการนําองค์กรการนําองค์กรที่ดีต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ดีต้องตอบโจทย์คัสเตอรเมอร์ค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เราดูถ้าเราจะรีเชนะ็คเนาะเราจะคุยเรื่องอะไรต่างๆชวนโรงพยาบาลทำเนี่ยสิ่งที่ท่านนําสิ่งที่ท่านคิดอยู่เนี่ยท่านจะเอาไปปฏิบตัติเอ๊ะอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้จะเอาไปทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรนี่คือบอกถามถึงแอคชั่นนะถามถึงกลยุทธ์นะเอาสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ในพื้นที่ไหมนี่กําลังถามถึงความคาดหวงังนะถ้ามันรันหลูบแล้วรีเช็คกับกันไอ้สิ่งที่ติก๊กสิ่งที่วางแผนดีไซน์ไว้น่าจะตอบโจทย์ที่ทําให องค์กรของเราสักเซสตามวิสัยทัศน์องค์กรแต่ถ้านำอย่างหนึ่งกลยุทธ์อย่างหนึ่งแต่ไม่ตอบโจทย์คัสตอมเมซึ่งเป็นคนไข้ซึ่งเป็นคัสตอมเมอร์เตอมเมอร์หลักขององค์กรเราไม่มีทางบรรลุวิสัยทัศน์เราไม่มีทางบรร,บรลุวิสัยทัศน์เฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าตอนนี้เราควรจะทำกลยุทธ์เรื่องอะไรนะคะให้ตอบโจทย์ได้บ้างเราจะเห็นฐานข้างล่างค่ะ ฐานข้างล่างคือการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้นะคะข้อมูลค่ะเป็นตัวสําคัญถ้าเมาื่อใดเราทํากลยุทธ์โดยไม่อาศัยข้อมูลถ้าเราไม่อาศัยการวิเคราะห์เราจะไม่ตอบโจทย์ค่ะดังนั้น1นึ่งีสมาตรฐาน1นึคีสจึงเป็นฐานสําคัญที่สามหลูปเนี้ยต้องเอาไปใช้การวัดวิเคราะห์ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยผู้รับผลงานต้องเก็บจากเซ็กโคเดอร์เพื่อเอาส่วนต่างๆมาวิเคราะห์ว่าอะไรนะเป็น s t r a t e g i c challenge นะคะเป็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือต้องมาจากการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้อันนี้คิดเด็ดเสร็จสรลาตะแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีรูปสองค่ะมันต้องมีคนทำมันต้องมีคนทำก็คือมาตรฐานเรื่องของบุคลากรคนทำเนี่ยเขาต้องอยากทำด้วยนะ ถ้าคนทําเขาไม่อยากทําต่อให้เรามีกลยุทธ์ที่ดีมันก็ไม่รอดดังนั้นมาตรฐาน1 5จึงไปเน้นว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้คนอยากทําแล้วก็ทําผลสัมฤทธิ์ให้ดีเราจะทํายังไงให้คนสามารถทําได้เราจะทำยังไงให้ยังมีคนทําอยู่เนาะดังนั้นคือหนึ่งห้าเริ่มเห็นไหมคะว่ามันเป็นมาตรฐานของการบริหารองค์กรนะไม่ใช่ไปแจกแจกอ้าวเรื่องบุคลากรให้เอชอาไปทําไม่ใช่นะคะมันต้องลันหลูบมามองในภาพขององค์กร z a t i o นนะอันนี้คือคนทําแล้วคนทาอ่ะมันจะทําได้ มันต้องมีโปรเซสกระบวนการเนาะอันนี้คือส่วนสําคัญว่าโปรเซสกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีระบบมันมีกระบวนการยังไงบ้างเราออกแบบโปรเซสกระบวนการอย่างไรซึ่งมันก็ต้องอาศัยการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้เราจะปรับโปรเซสเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วคนไข้ตั้งแต่ OPD มาจนถึงห้องผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาอะไรเยอะแยะมากมายโปรเซสเราต้องปรับ เราต้องปรับภายใต้ข้อมูลค่ะถ้าเราไม่ดีไซน์การเก็บข้อมูลไว้เราก็ปรับของเราไปเรื่อยนะคะการปรับภายใต้ข้อมูลมันรวมถึงข้อมูลถึงของผู้ป่วยของอะไรหลากหลายด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราวางตรงนี้พาร์ททำเนาะพาร์ทคนกับกระบวนการแอคชั่นก็จะได้ผลลัพธ์มาทีนี้มาตรฐาน HA เนี่ยไอกระบวนการแอคชั่นทั้งหลายเนี่ยหรือการปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยแตกออกมาให้โรงพยาบาลสะดวกใจขึ้นและชัดขึ้นก็จะมีระบบทั้งหมด 9ระบบมีระบบทั้งหมด9ระบบนะคะซึ่งถ้าเราเอาระบบตอนที่2ทั้งหมดไปใส่ที่ 1?6? ขีดหมันก็คือ 1?6? ขีนั่นเองซึ่งระบบดังกล่าวต้องสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์กับคนเช่นเราเอาระบบบริหารความเสี่ยงมาวางตรงนี้นะคะมาวางตรงนี้นะคะดังนั้นระบบบริหารความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนต้องเข้าใจ คนต้องรู้คนต้องได้รับการเทรนนิ่งระบบบริหารความเสี่ยงที่เอามาใส่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยต้องตอบโจทย์นะที่มันเป็นทิศท,ทางขององค์กรนะจะบริหารความเสี่ยงเรื่องอะไรองค์กรเข้าไปดูมาละเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยมาละหนึ่งสองสามสี่นะคือมันต้องสัมพันธ์หรือพอท้ายที่สุดเราเอาเรื่องกระบวนการการดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นระบบที่เป็นคอพิเศษมาใส่ตรงหนึ่งขีดหก ดังนั้นกระบวนการการดูแลผู้ป่วยนั้นนี่เราต้องพัฒนาคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วยเราต้องเตรียมคนให้พอกับการดูแลผู้ป่วยเราต้องฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงานเพื่อเอามาออกแบบกระบวนการการดูแลผู้ป่วยประมาณนี้นะให้เห็นคอนเซปต์ว่าทุกอย่างมันคือ1นดหนะ ไม่ใช่เอาไปแยกต่างหากเลยกระบวนการดูแลผู้ป่วยไปคิดจ้อยอยู่เฉพาะในเรื่องของหอผู้ป่วยตัวเองมันไม่ใช่นะคะมันต้องสัมพันธ์กับคนมันต้องสัมพันธ์กับถูกต้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและมันต้องสัมพันธ์กับ expected ความคาดหวังของผู้ป่วยและทิศทางของ organization อ่ะอันนี้เร็วๆโดยโครงสร้างของมาตรฐานเวลาที่เราไป a p p r ล a c h โรงพยาบาลถัดมาค่ะเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์จากมาตรฐานเพื่อยกระดับนะคะอ่าโดยหลักอันนี้ก็บอกแล้ว จริงๆอยู่ในเนื้อมาตรฐานนะคะจะทำการพัฒนาอันแรกก็คือเมื่อกี้เราสอนให้รู้จักไครทีเรียนเนะรู้จักมาตรฐานอันถัดมาค่ะเราต้องรู้คอนเท็กซ์ก็คือรู้บริบทของเราอันถัดมาเราต้องรู้คอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์เนี่ยในแต่ละที่จะแตกต่างกันแต่ถ้าคอนเซ็ปต์ที่สำคัญเนาะถ้าเราเอาง่ายๆนะคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะที่กำหนดนะคะโดย principle นะคะของ ISQUA คือ patient safety c o n t u c t quality improvement person center care หรือ concept นะคะหรือหลักหรือกำหนดที่ถูกกำหนดมาโดยสรพนะคะก็คือเอ้ยเรื่องของอ management by fact หรืออะไรเงี้ยเราใส่ใส่ตรงนี้เข้ามาเพื่อ for decision นะ for decision เวลาที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรจะใช้ concept เป็นตัวตัดสินใจ นะคะ,ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเรารู้ครทีเรียนนะครทีเรียน,เร,เ,ยนนะยเราจะดูแลคนไข้นะให้ปลอดภัยเราจะดูแลระบบบริการนี้ให้มีความปลอดภัยบริบทของเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนคอนเซปต์ของเรานะคะ Management by fact ก่อนที่เราจะตัดสินใจวางดีไซน์อะไรเอาข้อมูลมาดูก่อนคอนเซปต์ของเรา Patient Center Care ดังนั้นเอ้ยต้องเน้นนะคะในเรื่องของ Expected ความคาดหวังของคนไข้นะมันจะเป็นตัวที่เข้ามาตัดสินใจเวลาที่เราออกแบบดีไซน์เนาะ,อะพอเรารู้โจทย์รู้คขทีเรียละเราก็จะมา ตั้ง p พ r p o s e เนาะในแต่ละส่วนเวลาที่เราไปคุยนะคะในแต่ละส่วนเช่นเราไปคุยกับห้องผ่าตัดเราไปคุยกับงานการเงินนะเราไปคุยกับงานพัฒนาบุคลากรอ้าวเป้าหมายของท่านในการพัฒนาคุณภาพเนาะเอ้ยท่านมีเป้าหมายนะท่านมีเป้าหมายในการพัฒนาอะไรยังไงทุกคนเคว้งแลนะ้เนาะไม่รู้จะตอบอะไรการที่เขาจะรู้เป้าหมายนั่นคือเขาต้องรู้ก่อนเนาะว่าคอนเทกตโจทย์ โจทย์บริบทของเขาคืออะไรอ๋อมีนโยบายมาจากผู้บริหารว่าต้องทําอย่างนี้เอ้ยเขาควรจะต้องทำอย่างไรแล้วถึงจะต่อด้วยแพลนดีไซน์นะคะดีไซน์แล้วก็แอคนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อินพูวเวอร์มน ะะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าจริงๆตอนที่เราจะดีไซน์เห็นะดีไซน์ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราต้องมีข้อมูลนะคะเราต้องมีข้อมูลเราต้องไปสื่อสารนะว่าเอ้ยฉันออกไกด์ไลน์มาละเพราะว่าฉันต้องการลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลทิศทางของ o r g a n อ z a ์ก o n ชชดเจนเลยนะคะต้องการที่จะลดการติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาลดีไซน์ออกแบบแนวทางเสร็จแล้วก็ติดประกาศ ไม่สาเร็จรอคะค่ะมันไม่เกิดการแอคชั่นสิ่งที่ขาดหายไปนะคะถ้าเราจะชวนโรงพยาบาลพัฒนาต้องให้โรงพยาบาลดูว่าจริงๆแล้วเขาสื่อสารอย่างไรเขาได้เทรนไหมว่าทําได้หรือไม่ได้เมื่อเกิดการ action แอคชั่นละสิ่งที่พี่เลี้ยงควรจะชวนโรงพยาบาลดูเช่นเราไปสร้างการเรียนรู้ลรวพบว,ว่าโอ้ยเนี่ยออกไกด์ไลน์ไปแล้วยังผลเป็นอย่างเดิมต้องตามตามกลับไปดูชวนเขาเทรสค่ะตามรอยนะคะตามรอยว่า,อ,าอ้าวไอแอคชั่นที่ทําไปอ่ะมันทําได้หรือทําไม่ได้ด้วยข้อจํากัดอะไรนี่คือลงไปเทรสนะคะแล้วก็ไปวัดเนาะมันถึงจะเกิดกระบวนการ การเรียนรู้นะคะอ่ะ คราวนี้มาดูอีกอันนึงที่จะต้องทำความเข้าใจกันตั้งแต่ต้นก่อนที่จะใช้มาตรฐานนะคะก็คือการสกอร์ลิงนะคะการสกอร์ลิงปกติตอนนี้ในเนื้อมาตรฐานจะมาบอกว่าเอะเราควรจะต้องพัฒนาอะไรยังไงบ้างการสกอร์ลิงจะแบ่งเป็นสองส่วนสกอร์โคสโปเซสกับสกอร์รีเซสนะคะมาตรฐานเนาะหนึ่งคิดหนึ่งเขียนไว้ว่าผู้นำจะต้องมีการสื่อสารนะสมมติเนาะสื่อสารนะคะสื่อสารสองทางให้ผู้รับบริการผู้ป่วยบุค พลากรน,นะคะได้มีความรู้ความเข้าใจสมมตินะอ่ะโปรเซสปฏิบัติแล้วตอนนี้ผู้นําเราสื่อสารแล้วปฏิบัติได้บางส่วนแต่ครอบคุมประเด็นสาคัญคือประเด็นที่เป็นทิศทางนะประเด็นที่อะไรอย่างเงี้ยครบหมดจะได้สองนะปฏิบัติครอบคุมแล้วแล้วปรากฏว่ารีเช็คกลับไปแล้วเนี่ยเอ้ยคนที่รับสารเนี่ยสามารถปฏิบัติได้เข้าใจอันนี้ได้สามนะแต่ปรกากฏว่าพอสื่อสารไปแล้วมันมีการรีเช็คตลอดเวลามีการปรับ ข้อความสําหรับการสื่อสารใหม่มีการปรับปรุงเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นไปแล้วเป็นโรโมเดลก็จะเป็นที่สี่ดังนั้นสเต็ปค่ะอะไรก็ตามที่เริ่มปฏิบัติเราสามารถบอกว่าไอ้ตอนนี้บางเรื่องเรื่องติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยอยากให้มีแนวทางการปฏิบัติต้องการติดเชื้อในโรงพยาบาลน,นะเอ้มีแนวทางแล้วมีแนวทางแล้วทําละเรียบร้อยละหนึ่งคะแนนค่ะเอออาจารย์แล้วตอนเนี้ทําที่ไหนบ้างได้ใช้อู้ทั้งโรงพยาบาลแล้วอาจารย์เต็มที่ใกล้จะสามแล้วนะอันเนี้ย ทั้งโรงพยาบาลใช้ไกด์ไลน์นี้ท็มที่แล้วที่สําคัญนะอาจารย์อยากจะบอกว่าผลตอนนี้ออกมาดีมากๆเลยอัตราการติดเชื้อต่ำนี่แค่เขาพูดแค่เนี้ยเรารู้แล้วอันนี้ยโพรเซสได้สามคะแนนแล้วอาจารย์เข้าใจไหมคะโพรเซสได้สามคะแนนแล้วนะแต่ถ้าเขาบอกว่าออ้ยอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยอัตราการติดเชื้อต่ำแต่ปีเนี้มันสูงขึ้นตอนเนี้ยผมต้องดีไซน์เรื่องใหม่เลยในการวางแผนป้องกันควบคุมการติดเชือ้ออันนี้เขาได้สี่นะคะ เอาพูดกันตรงๆอันนี้เขาได้สี่นะคะการที่เขามีผลว่าติดเชื้อผมมาปีที่แล้วเท่านี้แสดงว่าอยู่ๆมันไม่ได้เกิดนะคะมันต้องเกิดกระบ,บวนการอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาถึงมีผลลัพธ์ให้เห็นมีการเก็บข้อมูลหลายโรงพยาบาลให้คะแนนตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่เคยถึงสามเนาะผู้เยี่ยมให้ตัวเองเอะเฮ้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่ปีเนี้ยเจอว่าเป็นอย่างเงี้ยเรากําลังทําอย่างเงี้ยนี่เขามีการปรับปรุงต่อเนื่องแล้วนะคะแนนเขาต้องขึ้นแล้วนะ แล้วถ้าบอกว่าผมนี่เป็นท็อปประเทศเลยตอนนี้อัตราการติดเชื้อของผมเนี่ยน้อยกว่าเจ็ดเทียบโรงพยาบาลมาหาลัยได้เลยคุณควรจะให้ห้าได้แล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือการประเมินตัวเองรีเซาอ่ารีเซาอันนี้ถ้าเขาตอบได้เงี้ยรับรองระบบรีเซา์อ่ะเขามีแน่นอนเพราะเขาสามารถวัดผลตัวเองได้นะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเราสามารถเอาตรงเนี้ไปใช้หลายคนบอกว่าอาจารย์มอนุขาช่วยออกเออเน,นี่ยค่ะคู่มือ scrolling guideline ที่แมทช์มาตรฐานแต่ละข้อมาหน่อยค่ะ จริงๆมันก็คือเอามาตรฐานแต่ละข้อมาดูค่ะว่าคุณปฏิบัติหรือยังคุณปฏิบัติได้แค่ไหนการปฏิบัติที่ครอบคุมหลายคนถามคำว่าครอบคุมคืออะไรคะคนที่รู้ที่สุดคือใครคะสพหรือโรงพยาบาลคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะเอ,อการปรับปรุงต่อเนื่องเขียนหน่อยสิคะว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างอะไรเนี้ย ไอ้จริงๆคนที่รู้คือใครันเนี่ยดังนั้นโดยหลักเนาะถ้าอาจารย์ไปดูมาตรฐานที่เป็น international เขาจะใช้ scolling g u i ที่เป็นแก่นภาพใหญ่นะจะไม่ลงใน in นด t a i l in นด t a i l เนี่ยคือคู่มือในการช่วยพัฒนาคือคู่มือในการช่วยพัฒนาเนาะที่จะเกิดขึ้นอา้าวคราวนี้มาเนื้อมาตรฐานได้ละมีเนื้อมาตรฐานในฐานะที่ท่านเป็นใหม่กันทั้งหมดนะขอ assume ว่าอย่างนั้นนะเวลาที่อ่านมาตรฐานต้องทําความเข้าใจ นะคะคเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่เป็นเฟรมเวิร์กเนาะเป็นตอ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 นนะในแต่ละตอนนะคะตอนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพาร์ทเนาะตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ดังนั้นมันจะมีทั้งหมดสนะี่พาร์ทเนาะถัดมาจากตอนนะก็จะเป็นแชปเตอร์นะแชปเตอร์ chapter, นะคะตรงนี้แชปเตอร์ chapter, คือในตอนที่หนะึ่งเนี่ยจะมีแชปเต์หนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสองนะจะมีแชปเตอร์แล้วภายใต้แชปเตอร์นะคะภายใต้แชปเตอร์นะคะก็จะมีเซกชัน นะก็จะมีเซสชันเซสชันก็จะเป็นกอนะคะขอขออ่ะอันนี้เข้าใจอันนี้ตรงกันก่อนนะคะสื่อสารกันได้เข้าใจภายใต้มาตรฐานในหนึ่งหน้าหรือในมาตรฐานแต่ละแชปเตอร์จะมีข้อความอันแรกที่เป็นเบสิครีควิมแนนต์เบสิครีควิมนต์นี่คือถ้าไม่มีไม่ใช่ถ้าไม่มีไม่ใช่โรงพยาบาลที่ถ้าไม่มีพวกนี้ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเลยนะคะเพราะมันเป็นเบสิกรีควายเมนต์ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่มีการนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูงยืนกันอยู่กระจัดกระจายปล่อยให้มันไปตามยถากรรมนี่คุณไม่ควรผ่านมาตรฐานแต่ถ้าเพิ่มเข้าไปเป็นโอเวอร์ออลรีควยเมนต์เพื่อที่จะไอดีนติฟายว่าเข้าสู่กระบวนการรับรองได้ละ ว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่านนะคะคือถ้าเบสิกเรียคไวเมนต์เนี่ยถ้าไม่มีไม่ต้องขอ,อการรับรองค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไงก็ไม่ผ่านนะเบสิกเรียคไวเมนต์จะอยู่ข้างบนเลยคือหัวข้อของชนะัปเปอร์นะบรรทัดถัดมาคือโอเวอร์ออร์เรียคไวเมนต์เวลาที่เราดูโอเวอร์ออร์เรียคไวเมนต์เนี่ยความสําคัญของการดูโอเวอร์ออร์เรียคไวเมนต์คือสกัดคําสําคัญให้ได้แล้วถ้าทำมิสคําสําคัญเหล่านั้นคุณผ่านโอเวอร์ออรแต่ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ย ในรายละเอียดของความคำสำคัญเหล่านั้นเนี่ยมันมีอินดิเทลอะไรมันคือมัลติเพิลรียควเมนต์มัลติเพิลรีควเมนต์จริงๆเป็นคล้ายๆคล้ายๆไกด์ที่จะทำให้อเวอร์ออลรียควเมนต์สักเซสครบถ้วนนะอ้าวถ้าเรามาดูนะคะผู้นำระดับสูงชี้นำและทำให้องค์กรประสบความสำเร็จผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ันธกิจค่านิยมการสื่อสารที่ได้ผลการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อความสำเร็จ และการทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังหน้าที่ของผู้นํามีอะไรบ้างคะหน้าที่ของผู้นํามีชี้นําชี้นำนะจริงๆหลักๆเนี่ยชี้นําและทําให้องค์กรประสบชี้นําทําให้องค์กรประสบความสําเร็จมีอยู่แค่นี้นะคะแล้วการชี้นำอ่ะถามว่าชี้นําอะไร ชี้นำอะตัวย่อยแล้วค่ะมีวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมถูกกำหนดในนั้นนะคะและการชี้นำที่ดีต้องมีการสื่อสารที่ได้ผลทีนี้การทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอะเฮ้ยทำยังไงอะให้องค์กรประสบความสำเร็จชี้นำนี่สื่อสารมาแล้วนะก็คือองค์กรจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยผู้นํามีหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมคือซัพพอร์ตให้สิ่งที่ชี้นําไปอะสามารถทําได้และทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้นถ้าผู้นำองค์กรไหนเนาะใน O v e r a l l requirement เนาะผู้นำองค์กรไหนมีแค่สื่อสารชี้นำแต่ไม่ซัพพอร์ตอะไรเลย o อ e r a l l ไม่ผ่านนะคะ o อ e r a l l ไม่ผ่านนะคะ,านนะ,คะอาจารย์เข้าใจไหมคะ o อ e r อ l l ไม่ผ่านนะ,ะเพราะโอเ r a l l เนะี่ยนอกจากชี้นำแล้วคุณมีหน้าที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จถึงแม้นองค์กรไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จมีวิธีการทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเขาผ่านนะคะ เพราะมันครบโอเวอ l l โอเอมีสอันเนาะประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะทีนี้มันติเ l ิก็จะมารายละเอียดละไอวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมนั้นถ้าจะชี้นําจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะจะต้องสื่อสารนี้ก็จะเป็นลายย่อยของนี้หลายโรงพยาบบอกว่าเออไปคิดเองได้ไหมตรงมั l ติเ l ิจริงๆก็สามารถทําได้แต่ต้องตอบโจทย์เนาะในโอเวอร์ออฟเรควนนะคะอา้าวถัดมาถัดมานะคะก็จะมีเครื่องหมายต่างๆในมาตรฐานนะคะ ก็เพื่อให้พวกเราได้เห็นและทําความเข้าใจเนาะจริงๆก็ไม่มีอะไรสิ่งที่เพิ่มเติมมาคราวนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะมีเลขโรมันตรงเนี้ยก็คือเป็นอนุข้อย่อยหมายความว่าภายใต้ข้อตรงเนี้ยในแต่ละอันที่บอกมาเนี่ยแสดงว่าในองค์ประกอบที่จะทําให้องค์กรรับฟังนั้นเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เน้ยมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างนะที่จะทําให้เกิดตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะคราวนี้เราจะมาดูมาตรฐานกันละเรามาเริ่มกันที่มาตรฐานตอนที่1ก่อนนะคะภาพรวมบริหารองค์กร สามสิบนาทีอ่ะนี่คุยไปแล้วนะคุยไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะมาตรฐานเนี้ยหนึ่งขีดหนึ่งการนําองค์กรเนี่ยมีการเน้นนะคะการขับเคลื่อนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเรารู้อยู่แล้วว่าผู้นำเป็นคนชี้นาได้ผู้นําทําให้คนองค์กรประสบความสําเร็จได้นะคะในโอโอโอทีนี้เราก็จะมาดูเลยค่ะไอ่ทำว่าทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเนะี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นองค์กรอบที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ แน่นอนค่ะการสร้างสภาพแวดล้อมการทําให้เกิดปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่บอกเนาะมันเป็นพาร์ทของการที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จแต่อีกส่วนหนึ่งในฐานะที่องค์กรเนาะดูแลเรื่องหลักคอบิเนสคือ process of care ดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราดึงตรงเนี้ยความสําเร็จขององค์กรเนี่ยวัดผลกันที่กระบวนการการดูแลผู้ป่วยว่ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยจึงสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยนะคะให้มาอยู่ในความสําเร็จขององค์กรอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้ดึงมาคุยกับผู้นําได้นะว่าเขาต้องลําดับความสาคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมทบทวนติดตามเนาะดังนั้นความสําเร็จองค์กรเนี่ย ผู้นําสร้างสภาพแวดล้อมนะจะส่งคนอะไรยังไงบ้างส่งเสริมให้เกิดนะวัตกรรมสร้างความผูกพันทําให้เกิดการปฏิบัติคืออะไรบ้างต้องทำเนาะกำหนดนะแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยเพราะาท้ายที่สุดถูกกาหนดตรงนี้ก็จะถูกไปนําปฏิบัติแล้วก็องค์กรประสบความสําเร็จ อ่ะอันนี้คือพาร์ทที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน1ขีคิดหนึ่งทีนี้มาตรฐานตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีคําที่อยู่เชิงอัดหลากหลายก็อยากให้พวกเราดูแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเนาะก็คือตรงเนี้ยเขานิยามคําว่าผู้ป่วยเนาะที่แตกต่างและเพิ่มมากขึ้นรวมถึงผู้รับผลงานเนาะผู้รับผลงานเนี่ย i n c คลูดทุกคนเลยที่เข้ามาในโรงพยบาบาลถ้าเราพูดถึงเรื่องของ patient safety แน่นอนตรงเนี้ยคือผู้ป่วยนะคะที่เข้ามารับบริการถ้าเราพูดถึง personnel และ people safety ทุกคน ก็คือผู้รับผลงานที่เข้ามาในโรงพยาบาลดังนั้นเวลาที่เราวางระบบอะไรเนี่ยถ้าเรามองตรงนี้เราพบว่าเฮ้ยเรามองเฉพาะผู้ป่วยไม่ได้เนาะเราต้องมองครอบคลุมไปจนถึงผู้ให้บริการนะคะก็คือบุคลากรแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการในสถานพยาบาลของเรานะคะอันนี้ผู้นําระดับสูงนะคะสามมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยัยอันนี้ก็จะเขียนไว้ว่าทาอย่างไรบ้าง อันถัดมาจุดเน้นสําคัญนะคะในมาตรฐานการนําองค์กรจะเห็นว่าจะมีเรื่องของการกํากับดูแลเนาะและการทําประโยชน์ให้กับสังคมการกํากับดูแลโดยทั่วไปผู้นําคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะก็คือการกํากับดูแลให้องค์กรสามารถมีการเงินบัญชีอะไรทั้งหลายดําเนินเดินหน้าไปได้ซึ่งเป็นเบสหลักจะอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่เราแอดเข้ามาในมาตรฐานฉบับนี้นะคะแล้วตั้งแต่ฉบับที่แล้วคือการกํากับดูแลทางคลินิกตรงนี้มันจะไปสัมพันธ์ตั้งแต่ หนึ่งคิดหนึ่งเลยนะที่เอาเรื่องสนับสนุนคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยมาอยู่ในการนําแล้วการนนะําไม่ใช่แค่สนับสนุนคุณต้องกํากับ ดูแลทางคลินิกด้วยนะคะซึ่งการกํากับดูแลทางคลินิกเนี่ยจริงๆก็จะมีเลเวลนะคะที่หลากหลายนะคะหลากหลายเลยแล้วก็คณะผู้กํากับการดูแลทางคลินิกเนี่ยเราทําให้มัน p r a c t i c a l เพิ่มมากขึ้นก็คือโรงพยาบาลต้องมีคณะกรรมการนะคะที่องค์กรมอบหมายกําหนดขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะดูแลนะคะกระบวนการผลลัพธ์เนาะเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยนะคะเอ,อ่อซึ่งอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านการแพทย์เป็นประธาน เพราะมันดู Proces s of care ทั้งหมดเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นตรงนี้อยู่ในการกํากับดูแลองค์กรเวลาที่อาจารย์อาจารย์ถามว่าอุย้ยเราจะแอปโปดโพสยังไงอาจารย์้องถามสิว่าเออเวลาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลค่ะมีวาระอะไรบ้างที่พิจารณากันถ้ามันมีวาระเฉพาะเรื่องของเงินเรื่องของอะไรอย่างนี้เนาะหรือบางทีบอกเอ้ยมีวาระเกี่ยวกับเรื่องระบบบริการด้วยเนาะ เอ้ยถ้ามีวาระเรื่องระบบบริการเนี่ยเรามีกระบวนการการกำกับดูแลระบบบริการต่างๆเหล่านั้นว่ามีผลลัพธ์ทางคลินิกอย่างไรหรือเปล่านะคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเห็นว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราโดยหลักของมาตรฐานเนี่ยอยากจะอินดิเกตเรื่องที่สําคัญที่สุดของโรงพยาบาลเ,เข้าไปอยู่ในการกำกับดูแลของของคนที่เป็นนําองค์กรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้กำกับดูแลเรื่องที่สําคัญที่สุดที่เป็นคอร์บิสเนสขององค์ก ization เนาะ ถัดมาก็จะมีเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปก็คือการทําประโยชน์ให้สังคมเนาะมาตรฐานเนี่ยให้มีเรื่องการทําประโยชน์ให้สังคมอย่างที่บอกค่ะเรามองมองตรงนี้มากกว่า ความอยู่ในโรงพยาบาลเนาะถ้าอาจารย์ดูตรงเนี้ยอย่างเช่นเนี่ยโรงพยาบาลเรามีเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยเนาะให้ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบําบัดเนี่ยปลอดภัยบุคลากรป้องกันก,การผลกระทบจากยาเคมีบําบัดเนาะโอ้เราจะต้องไปทําในห้องอะไรที่เฉพาะแต่พอท้ายที่สุดอะค่ะเรากําจัดมันเนี่ยเรากําจัดมันอย่างไรมันส่งผลกระทบกับชุมชนและสังคมหรือเปล่า คนที่จะดูโรงพยาบาลน,นั้นนะคะคนที่ยังกำกับดูแลโรงพยาบาลน,นั้นคำว่าก o อฟิ n a น c e ต้องมี Accountability ต่อสังคมด้วยนะคะเราก็เน้นเลยว่ามันก็จะต้องมองเพิ่มก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยการบริหารโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะ Patient Personnel Safety นะมันต้องแตะไปที่ People Safety ด้วยนะคะเพราะสิ่งที่กระทบออกมาจากโรงพยาบาลก็ส่งผลต่อสังคมเช่นเดียวกันอันนี้เข้าวๆเนาะ อันดัมาหนึ่งขีดสามเนาะเรื่องของผู้ป่วยและผู้รับผลงานเน้นสําคัญถ้าเราดูลูกก็คือว่าเราต้องได้ข้อมูลจากหนึ่งขีดสามเนี่ยเพื่อเอาไปกําหนดกลยุทธ์และกําหนดบริการดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเอ้ยเรารับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงานเนี่ยได้ข้อมูลมาเห็นนะคะต้องเอาไปกําหนดกลยุทธ์และออกแบบบริการซึ่งการออกแบบบริการนั้นเราจะมีการกําหนดบริการสุขภาพเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องกําหนดให้ได้ก่อนว่า กลุ่มผู้ป่วยของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่เราจะให้ความสําคัญเป็นอย่างไรบริการสุขภาพที่ถูกกาหนดอันนี้คือกําหนดตั้งแต่ต้นนะยังไม่ได้ทําเลยนะกําหนดตั้งแต่ต้นมีอะไรบ้างต้องภายใต้การรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงานจะเห็นตรงโอเวอร์ออเนาะองค์กรรับฟังเรียนรู้จากผู้ป่วยและผู้รับผลงานและกําหนดบริการสุขภาพเพื่อตอบสนองคีย์เวิร์ดก็คือว่าต้องฟังเขาเพื่อเอามาทําให้ตอบสนองเขาแค่นี้เองดังนั้นถ้าเราแบ็กกลับไปดูระบบบริการทั้งหลายที่เราออกแบบอ่ะ จริงๆเราออกแบบมาตอบโจทย์ตอบโจทย์เราหรือตอบโจทย์คัสเตอร์มเนอร์นะคะรีเช็คอะอ้าวที่อาจารย์จัดคลินิกออกมาเป็นคลินิกรุ่นอรุณเนี่ยให้ออกตรวจตั้งแต่7โมงเชา้านะคะเออันนี้หมายความว่ารเขาบอกอ๋อนี่เราฟังข้อมูลมาแล้วเราเอามาปรับระบบบริการอาจารย์บอกว่าคนไข้มากันเลยค่ะ10บโมงเป็นต้นไปเพราะว่าจริงๆเราจะเริ่มตรวจกันที่10โมงเอ๊ะอันนี้เราออกแบบตอบโจทย์ใคร ก็จริงๆคุณหมอจะมาตรวจได้ก็คือต้องเปลาวอดก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆข้อมูลนะความคาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับผลงานนะคะเอามาออกแบบบริการในความเป็นจริงเราต้องออกแบบให้สมดุลค่ะเพราะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยถ้าอาจารย์เป็นผู้บริหารองค์กรน,นะ เราต้องมองได้ว่าผู้ให้บริการของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรก็คือคุณหมอด้วยเนาะถ้าคุณหมอเขาต้องลาวอดอ้าวดังนั้นออกแบบระบบบริการต้องแบ่งละมีหมอลาวบอดมีหมออกอก OPD เอ,อาคนไข้ต้องการตอนเช้าเอาต้องอาหารอาสาสมัครเนี่ยคือออกแบบบริการภายใต้ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับบลงานอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอ่า แล้วที่สําคัญลักษณะความต้องการของผู้ป่วยมันมี expected quality อยู่2แนวคือคุณภาพที่คาดหวังกับคุณภาพที่ประทับใจคุณภาพที่คาดหวังแน่นอนไปแตะกับเรื่องของ safety นะคะไปแตะกับเรื่อง safety คุณภาพที่ประทับใจก็คือเน้นเขาเป็นเซนเตอร์นะระยะเวลารอคอยหน้าตาใจดีมีความสุขอันนี้อันนี้เป็น value add e d off c a ร์โพเซสเรารับฟังความคิดเห็นมาเรารับฟังความคิดเห็นมาเราจะเอาไปออกแบบกำหนดบริการเราต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง expected quality กับ attractive quality ให้สมดุลเนาะหลายที่ทำโรงบาลสวยเลยนะคะแต่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของ expected quality ไปไม่รอดเช่นเดียวกันนะประมาณอย่างนี้อ่านี่ก็เป็นกระบวนการเนาะว่าเราต้องถามต้องฟังนะเอามาใช้เอามาดูอิ่ง อันถัดมาค่ะเป็นเรื่องของความผูกพันกับผู้ป่วยและผู้รับผลงานนะจริงๆก็คือการสร้างความผูกพันความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและผู้รับผลงานเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนนะคะสิ่งต่างๆเอามาปรับปรุงระบบบริการของเราดังนั้นถ้าเขาสะท้อนความพึงพอใจนะคะให้กับเรานะเขาบอกเราว่าพึงพอใจตรงไหนไม่พึงพอใจตรงไหนเรารับมาเพื่ออะไรคะแบกมาจริงๆก็คือเพื่อมาปรับปรุง เพื่อมาปรับปรุงนะคะประสบการณ์ของผู้ป่วยเราไปเก็บมาเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อเอามาปรับปรุงเพื่อเอามาดีไซน์1นขีดหจุดหนึ่งอาจารย์เห็นไหมคะว่าเฮ้ยรูปของมาตรฐานเราจําได้แล้วเราจําได้แล้วมันมีสองวงวงที่เกี่ยวกับผู้ป่วยและผู้รับผลงานเนี่ยมันคือข้อมูลต่างๆเนาะมันคือข้อมูลต่างๆที่เราเอาไว้คิดเพื่อที่จะเอามาทําในรูปสองค่ะรูปสองคือออกแบบกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นออกแบบกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะโอเค ก็จริงๆแล้วประสบการณ์ผู้ป่วยก็เก็บมาจากเ,าเส้นทางเดินของผู้ป่วยเนาะ Patient Journey นะคะ Patient Journey ว่ามีอะไรบ้างถ้าอาจารย์เก็บตรงนี้มาแล้วอาจารย์มาออกแบบระบบบริการอาจารย์จะลีนได้ อาจารย์จลีนได้และอาจารย์จะตอบโจทย์ในส่วนของ attractive quality ได้นะคะจริงๆเวลาที่เราจะวัดเนี่ยว่าผู้ป่วยเขา En g เกสไหมก็มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะคะแต่พอท้ายที่สุดกระบวนการ En g เกสเนี่ยการออกแบบบริการต่างๆต้องให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะต้องให้เขาได้มีโอกาสมาโคดีไซน์นี่ก็คือสเต็ปเนาะคุยกันคร่าวๆอันามาจะเป็น1นึคี่สามจุดสามนี่เราจะคุยมาตรฐานหมดทั้ง3ตอนเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะคะก็จะเน้นในเรื่องของสิทธิผู้ป่วยนะคะมาตรฐานให้ความสําคัญกับปุ่มเฉพาะนะคะ อันนี้เป็นทิศทางสากลนะถ้าเราไปดูในทิศทางสากลเนี่ยเขาจะให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางโรงพยาบาลเราให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นในมาตรฐานฉบับนี้กลุ่มเปราะบางเราครอเบเวอร์ไปจนถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศเนาะผู้มีความหลากหลายทางเพศดังนั้นอันเนี้ยเป็นมิติจิตวิญ,ญญาณนะคะซึ่งเป็นแนวทางสากลสพอเองก็พยายามเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมไปกับในพาร์ทของแพนด์ิทีอินเตอร์นานาด้วยนะคะ อ้าวมาดูที่1นขีดสภาพหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆเนาะการเก็บข้อมูลการวัดวิเคราะห์ข้อมูลอันหนึ่งที่เราชวนให้พี่เลี้ยงนะคะเข้าไปช่วยดูนะคะก็คือเรื่องของการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปดูว่าเขามีการจัดการความรู้ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเราไปแบกค่ะว่าจริงๆเขามีความรู้ที่ฝังลึกในวิถีปฏิบัติหรือไม่ อาจารย์ลองไปดูค่ะว่าไกด์ไลน์แต่ละฉบับเนี่ยความรู้ฝั่งลึกนะคะอาจารย์ต้องดูนิยามความรู้ฝั่งลึกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่2รูปแบบเนาะความรู้ฝั่งลึกมีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเนาะคะเกิดกระบวนการทํางานที่ปฏิบัติจริงอย่างประจามี2รูปแบบ รูปแบบแรกคือการฝังวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำวันจนเป็นกิจวัตรนะคะส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยตรงเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่2คือการสร้างองค์ความรู้แบ่งเป็นความรู้ทั่วทั้งองค์กรนะคะเป็นสินทรัพย์ความรู้เป็น k knowledge Asset ได้จากการเรียนรู้เข้าไปในงานประจําจนเกิดปฏิบัติจริงมีคู่มือมี Work Instruction มีการปรับปรุงอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างนวัตกรรมที่ไปใช้ถามว่าไกด์ไลน์ที่เขาได้มาจากอะไร ถ้าเมื่อใดไกด์ไลน์ที่เขาได้เนี่ยมาจากอ๋ออันนี้หนูลอกมาจากสมาคมเวทปฏิบัติค่ะอันนี้ไม่ใช่ความรู้ฝั่งนึงแต่ถ้าบอกว่าเอาไกด์ไลน์นะคะหนูเอาหนึ่งความรู้ที่ได้มาจากเวชสมาคมปฏิบัติแล้วก็พวกเราค่ะมาดูกันว่าอันไหนเนี่ยที่มันตอบโจทย์องค์กรของเราหนูมีเคสอะางเงี้ยแล้วเราก็มาปรับอันนี้อย่างต่อเนื่องนี่แสดงว่าเขามีกระบวนการเรียนรู้เนาะ แล้วมันเป็นความรู้ที่ฝังลึกละเพราะมันเป็นความรู้ที่ได้จากทาร์สิตโนเลตเนี่ยเข้าไปอยู่ในไกด์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นใช้เฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างให้เห็นออันถัดมานี่เป็นมาตรฐานที่คนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจาะลึกลงไปเนาะทัดมาเป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องของคนเนาะมาตรฐานเนี่ยเน้นเรื่องของคนเพราะว่าถ้าไม่มีคนองค์กรเดินไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะเน้นให้คนมองทั้งเรื่อง health safety แล้วเว l เบียรบล็อกแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ ความเพียงพอของคนกับศักยภาพซึ่งอยู่ในมาตรฐานของการทำคนทั่วๆไปเนาะก็คือ human resource ทั่วๆไปก็จะมองว่าอ้าว competency เป็นยังไงจำนวนพอหรือไม่อันนี้ก็อยู่อันนี้ต้องมีแผน นะสถานพยาบาลต้องมีแผนแต่มากไปกว่านั้นที่เติมเต็มนะคะก็คือเรื่องของการดูสวัสดิภาพเนาะเรื่องดูสุขภาพและความปลอดภัยและเรื่อง well-being ดังนั้นมาตรฐานนี้เราเน้นที่จะให้คนเนี่ยมีความปลอดภัยเนะาะมีสุขภาพมีสุขภาพมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรดังนั้นพาร์ทของ HR เนี่ยไม่ได้เป็น HR ทำเนาะต้องมันมีทิศทางมาจากผู้นําองค์กรเพราะอะไรคะเพราะว่าความสําคัญเนี่ย ถ้าเมื่อใดเราดูแลเขาดีบุคลากรมีความผูกพันบุคลากรมีความผูกพันเขาจะมีผลปฏิบัติงานที่ดีเข้าใจตรงนี้ไหมคะคำว่า engagement เนี่ยจริงๆนิยามของการประเมินความผูกพันเนี่ยจริงๆมันคือการการการประเมินความความผูกพันที่ดีคือไม่ใช่อยู่ไปเฉยๆเนาะบางคนบอกว่าคนนี้อยู่มาจนกเกษียณละ จนใกล้กเกษียณแล้วอยู่ที่นี่มาสาสิบปีถามว่าใช่ผูกพันไหมตัวที่วัดผูกพันคืออยู่นานและทํางานดีนะคะถ้าอยู่นานอย่างเดียวไม่ใช่ engagement นะคะต้องอยู่นานและทํางานดีอันนี้คือ engagement ดังนั้นถ้าเราจะประเมินนะคะความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มจริงๆเราสามารถจะประเมินได้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนผูกพันจริงต้องทางานดีมีผลสำลีของงานที่ดีพร้อมที่จะทําเรื่องดีๆใหม่ๆโดยไม่มีเงื่อนไข นี่คือแบบผูกพันกับองค์กรมากเนาะแต่ถ้าแค่อยู่นานอันนี้ไม่ใช่ผูกพันเนาะดังนั้นเราจะไม่ได้ประเมินความผูกพันด้วยระยะเวลาปีที่ทํางานมันจะไปสัมพันธ์กับการจัดผลงานและปฏิบัติงานของการพัฒนาบุคลากรนะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กรนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะถัดมานะคะเรื่องของ c o n d i t i o u a l i t y improvement ถามว่าดูในไหนจริงๆจะดูอยู่ใน1ด6.1 กระบวนการทํางานกระบวนการทํางานเนี่ยจะเห็นเลยคีย์วิร์ดคือออกแบบจัดการปรับปรุงการจัดการบริการสุขภาพกระบวนการที่สําคัญจริงๆกระบวนการที่สําคัญนะคะหลักๆเรามีอยู่แล้วก็คือตอนที่2กับตอนที่1และนอกเหนือจากตอนที่2กับตอนที่1ก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่โดยหลักแล้วตอนที่2กับตอนที่1ก็ต้องมีการออกแบบจัดการและปรับปรุงการจัดการบริการสุขภาพเช่นเดียวกัน นะคะอ่ะที่เพิ่มเติมมาก็จะมีเรื่องของเครือข่ายนะคะอุปทานการจัดการนวัตกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาที่เรามีการจัดการกระบวนการคือส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ป่วยทั้งสิน้นแล้วคุณค่ากับผู้ป่วยที่ได้รับก็คือทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเนาะเราจะเห็นความเชื่อมโยงรูปตรงนี้ค่ะว่าการออกแบบบริการสุขภาพต้องมาจากนี่ค่ะการรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงานอาจารย์เห็นตรงนี้เนาะดังนั้นถ้าเราจะออกแบบ ในเรื่องระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือกระบวนการการดูแลผู้ป่วยถ้าเราเปลี่ยนบล็อกนะจาก1นึคิด6นะเอามาใส่ตรงนี้ก็คือก็ต้องอาศัยการรับฟังผู้ป่วยและผู้รับผลงานเช่นเดียวกันนะอ่ะ โปรเซสนะคะก็จริงๆแล้วเราจะออกแบบโปรเซสแมนเนจเมนต์อย่างไรนะคะดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนอ่ะนะคะออกแบบโปรเซสอย่างไรนะคะก็คือจริงๆแล้วเราจะออกแบบอันเนี้ยโดยมีเป้าหมายอะไรนะคะแล้วเราจะวัดว่าเราทําได้ดีหรือไม่อันนี้คือ p u r p o s พ p ์โปรเซสเพอร์ฟอร์แมน์พาร์ทของโปรเซสนะคะเวลาที่เราจะทําอย่างไรเราดูก่อนค่ะว่าขั้นตอนที่เราต้องกําหนดสําหรับโปรเซสนั้นๆมีอะไรบ้างจะอยู่ที่1นึขีดหกขอไข่ อันถัดมาค่ะตอนนี้ในภาพของร,ระบบบริหารองค์กรเวลาที่ออกแบบกระบวนการเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ว่ากระบวนการเหล่านั้นน่ยมีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้างมีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้างเราก็จะดีไซน์เข้าไปในโปรเซสได้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องมาหาโอกาสพัฒนานะคะหลังจากรันโปรเซสไปแล้วก็คือจะมี improvement อะไรจะมี innovation อะไรบ้างก็จะอยู่ในพาร์ตต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะในส่วนของ process management อ่ะ ถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของอันนี้เครือข่ายอุปทานอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องถัดมาค่ะเราจะดูว่าผลการปฏิบัติการมีประสิทธิผลหรือไม่นะคะมีประสิทธิผลหรือไม่ก็จะมาดูเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะคือในพาร์ทของมาตรฐานการบริหารองค์กรในภาพรวมเนี่ยนอกจากการจัดการโปรเซสต่างๆแล้วต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้นทุนนะก็คือ เอฟเฟกติฟและเอฟฟิเชนซีที่เกิดขึ้นนะคะของระบบบริการเนาะดังนั้นเราจะมาดูตรงนี้ที่สําคัญเลยค่ะความคุ้มทุนนะคะโดยรวมของการปฏิบัติการเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือป้องกัน AE ป้องกันความผิดพลาดนะคะจากการทํางานต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นเราถึงเห็นว่าเวลาที่เราโปรเซดีไซน์อ่ะถ้าเราจะแม็กเข้ามาว่าให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนะี่ยในกระบวนการออกโปรเซดีไซน์ต้องวิคเคราะห์ด้วยว่ามีความเสี่ยงอะไร ต้องมีวิเคราะห์ด้วยว่ามีความเสี่ยงอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูใน process of care ได้เลยค่ะตอนนี้ process of care ทำลักษณะของ process design นะคะว่าจะทำอะไรแล้วทุกอันจะต้องมีวิเคราะห์ความเสี่ยงค่ะ ว่ามีโอกาสเกิดไหมมีโอกาสไม่ปลอดภัยไหมเชกเช่นเดียวกันเราจะทํากระบวนการอะไรสิ่งที่สําคัญคะ่ะเราต้องวิเคราะห์ว่าเอ้ยมันมีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยอะไรยังไงบ้างนะคะถัดมากระบวนการที่เราคิดว่ามีความสําคัญนะคะก็คือเรื่องของการจัดการระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็เรื่องภัยพิบัติฉุกเฉินนี่ก็แยกแยกโปรเซสออกมาจังหัเพราะว่าอันนี้มีผลกระทบกับทั้งองค์กรมีผลกระทบกับทั้งองค์กรเนาะอ่ะ คราวนี้มามาตรฐานระบบนะคะมาตรฐานระบบระบบงานสําคัญเดิมเรามีระบบบริหารความเสี่ยงฉบับที่4เป็นอย่างนี้นะคะฉบับที่5เนี่ยจริงๆลดลงนะคะลดลงหลายอย่างเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพาร์ทที่เป็นความเฉพาะนะคะเป็นความเฉพาะที่จะไปดูการประเมินหกล้มอะไรเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงของ process of care ส่วนตรงเนี้ยถูกยุบไปอยู่ใน process of care ทั้งหมด แต่เรากําลังจะชวนโรงพยาบาลดูระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มันมีมากกว่า process of care ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราไปดูระบบบริหารความเสี่ยงในฉบับที่4เราจะพบว่าเอ้ยพอฉบับที่5หายไปหลายส่วนเลยจริงๆไม่ได้หายนะคะมันไปอยู่ใน process of care มันไปอยู่ใน process of care เนาะทีนี้การบริหารความเสี่ยงโดยหลักเนี่ยเราต้องเข้าใจ risk management process ก่อน โดยเข้าใจร Management Process และต้องถูก Commit มาโดยทีมนำนะคะริ a เมน e ์เ Process จริงๆก็คือนี่แหละค่ะยังหมุนวงร้อในเรื่องของแพนดูเช็คแอคเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะต้องมีการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็มีการดำเนินการการดำเนินการถ้าจะมีได้ก็ต้องมีนโยบายขององค์กรนะว่าจะทำอะไรบ้างมีแผนเนาะแล้วก็มีกระบวนการจัดการที่เกิดขึ้นอันถัดมาค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสากลเนี่ยก็จะมีถูกอินทตอร์เกตเข้ามาว่าความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร คือพาร์ทของ p a t เชียกับ p e r s o n แนลเซฟตี้ก็มีกลยุทธ์ที่มีหลักฐานอ้างอิงทุกโรงพยาบาลก็คือคุณทําบริหารความเสี่ยงเร่องไรคุณต้องครอบวอร์สเรื่องนี้ไว้เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีหลักฐานอ้างอิงเนาะแต่แล้วถ้ามันเกิดวัดการขึ้นก็ต้องมีกระบวนการอินซิเดนต์แมネจเมนต์นะคะแล้วก็ประเมินนะคะอันเนี้ย ระบบบริหารความเสี่ยงก็จะมีแค่นี้เองมีกรอบการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มีการดําเนินงานดึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญต้องเข้ามาอยู่ในระบบด้วยนอกจากความเสี่ยงปกติที่ organization ทุก organization วิเคราะห์แล้วถ้าเกิดอุบัติการ์ขึ้นต้องมีระบบ incident management นะมีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญก็พูดถึงนะถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกกาหนดเขาก็จะมี patient safety challenge นะคะมีอยู่3ตัวก็คือเรื่องของ clean care s u r f e r e care กับ safe surgery safe life แล้วก็ m e d i เพชเซฟตี้ Safety, นะคะและอันนี้ก็อยู่ในมาตรฐานด้วยนะคะว่าถ้าองค์การในโลกในพาร์ทของ Personnel เขาจะมี Health w o r k กอร์เซฟตซึ่งเป็น Parity ้สำหรับเพช t เซฟตี้นะคะซึ่งเรามาผนวกของไทยก็จะมี Thailand Patient and Personnel Safety สามารถดำตรงนี้ไปเป็นหลักนะคะที่ทุกโรงพยาบาลต้องทำนะคะในกระบวนการของ HA เราก็เลยเลืกค่ะ บางหัวข้อของ patient กับ personnel safety มากำหนดเป็นจุดเน้นสำคัญเป็นมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยและถูกกำหนดเป็นไคเลเชียคะ่ะ สำหรับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพราะมันเป็นเดอะมัสที่โรงพยาบาลต้องมีดังนั้นพี่เลี้ยงถ้าจะเริ่มต้นสเตปอัพนะกับการพัฒนาเรื่องเซฟตี้เรื่องของมาตรฐานในโรงพยาบาลจะมาเริ่มที่มาตรฐานสําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัยก็ได้นะคะ9ข้อนี้นะคะนี่อยู่ในระเบียบนะคะว่าสถานพยาบาลเนี่ยถ้าจะผ่านการรับรองนะคะก็คือเนี่ยผ่านการประเมินที่เราให้นะคะในตอนต่างๆเนี่ยไม่น้อยกว่า2.5และต้องปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสําคัญจําเป็นต่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการกํากหนด เพราะนี่คือสิ่งที่กําหนดว,ว่าในฐานะที่โรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยคอบิสเนสดังนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคอบิสเนสที่ไม่ควรเกิดต้องไม่เกิดนะคะที่ไม่ควรเกิดต้องไม่เกิดนะคะ,ะดังนั้นถามว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือต้องมีแนวทางปฏิบัติแต่ปรากฏว่าถ้าแนวทางปฏิบัติเนี้ยอ๋อมีมาแต่ยาวนานแต่โบราณโบราณถามว่าโรงพยาบาลน,นี้ถ้าไปประเมินเรื่องของการเรียนรู้ฝังลึกมีไหมคะ ไม่มีแมายถะไม่ม,ม,มีเพราะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาแต่ยาวนานแต่แนวทางปฏิบัติถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเรามาทบทวน r c a แล้วก็ปรับแนวทางปฏิบัติตลอดเวลาเฮ้ยอันเนี้ยเป็นแมทมาตรฐานการเรียนรู้ฝั่งลึกด้วยนะที่นี่มีเฮ้ยเป็นแมทในเรื่องของการปรับกระบวนการนะมี process มี continuous quality improvement เฮ้ยอันนี้ไปแมทในเรื่องของโรงพยาบาลนะคะมีการคำนึงถึงนะคะใน process of care เน,นี่ยมันจะเป็นแมทหลากหลายส่วนแล้วสถานพยาบาล ต้องแสดงจํานวนอุบัติการได้ถามว่าเป็นแบบอะไรถ้าเขาแสดงจํานวนอุบัติการได้แสดงว่าเขามีระบบเก็บข้อมูลเขามีระบบเก็บข้อมูลเขาได้วางดีไซน์เขามีระบบ i n c i d e n t management นะเขามีระบบ i n c i d e n t m a n a g e m e ม t มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับ e-up ต้องมีการทบทวนเนาะแล้วก็มีแผนควบคุมป้องกันเนาะดังนั้น9เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เลี้ยงทุกโรงพยาบาลต้องทราบเพราะถ้าเราจะชวนโรงพยาบาลผ่าน H A แต่พี่เลี้ยงไม่เน้นเก้าเรื่องนี้โรงพยาบาลยังไม่ทำเก้าเรื่องนี้เฮ้ย hey, โรงพยาบาลไม่มีทางผ่านเพราะว่าครทีเดียนในการผ่านน่ะนอกจากคะแนนสกอร์ของโพสต s ทั้งหลายได้สองจุดห้าแล้วอ่ะเขาให้ความสําคัญกับเก้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลต้องทําวางระบบเรื่องผ่าตัดผิดคนผิดข้างการติดเชื้อในโรงพยาบาลอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็คือพาร์ทของระบบบริหารความเสี่ยง การที่มีซิมเพิลมันคือ list identification เนาะคือการระบุว่ามีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้างการที่มี essential standard for safety มันคือ list analysis ละเขาไปวเคราะ์์ละอันนี้เกิดบ่อย impact รุนแรงเอามาเซตเป็น parity อันนี้คือ list analysis ถัดมาแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นไกด์ไลน์ที่อัปเดตตลอดเวลาคือ list treatment ละโรงพาบาลต้องมีระบบ monitor ค่ะก็คือ list monitor ตอนนี้ประเทศก็มีระบบ national reporting นะคะ นี่มาแปะเรื่องการจัดการอุบัติการนะคะหลังจากที่เรามีระบบเรามีรีพอร์ตมาแล้วเราต้องมีการจัดการอุบัติการ Incident m a n a g e m e n t ที่ได้ผลเห็นไหมมันต้องเริ่มต้นด้วยมีการระบบรายงานอุบัติการมีการทำ r o o t c a u s e analysis มีการใช้ข้อมูลที่ได้จาก Root o o t c a u s e ไปออก p o พเ s s ดีไซน์นะมีการสื่อสารเนาะให้ผู้ป่วยและผู้รับผลงานนะคะได้ทราบผลกระทบไม่พึงประสงค์มีการอบรมนะคะ บุคลากรเรื่องระบุความเสี่ยงการแรายงานเหมือนกันถ้าไม่อบรมเขาจะรายง,งานได้ไหมเขาก็รายง,งานไม่ได้มีการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะ second victim บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งร่างร่างกายและจิตใจนี่คือ incident management เฮ้ยโรงพยาบาลทำหรือ,อยังทำอย่างไรเพราะถ้าคุณทำ incident management ที่แท้จริงคุณจะต้องมีระบบรายงานค่ะ ถ้าคุณไม่มีระบบะรายงานที่คุณไม่ได้มีอินซิเดนต์ถ้าคุณทำอินซิเดนต์แมネจเมนต์ที่แท้จริงคุณต้องมีโปรเซสบางอย่างที่ปรับไปเกิดจากอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นคุณต้องมีระบบในการซัพพอร์ตบุคลากรเนานะคุณต้องมีระบบสื่อสารแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะอ้าวอันนี้ก็คือ RCA เราไม่คุยละในรายละเอียดอันถัดมาระบบที่สําคัญเราจะคุยเฉพาะระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยเนาะในฐานะที่เราเป็นพี่เลี้ยงเฮ้ยเราจะชวนโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรองอะ เอนเวอร์เ n นที่มันเป็นเดิมมัสเนาะเพราะมันแตกต่างจากโคเเสดออฟแคร์เพราะมันอะจิลิตี้ลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เอนเวอร์เ n นบางอย่างมันเป็นเดิมมัสแล้วมันเป็นโครงสร้างที่จําเป็นต้องมีเพื่อความปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่พี่เลี้ยงควรศึกษาคือแบบประเมินด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วแบบประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะชวนโรงพยาบาลว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นตามกฎหมายเนาะมันเป็นเม็ดต้องเม็ดเนาะถ้ามันยัง not เม็ดนะอย่าเพิ่งขอการรับรองนะเพราะยังไงมันก็ไม่ผ่าน ดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องเรียนรู้นะคะอันถัดมาเรื่องของระบบ IC นะคะระบบ IC ซีนะ,ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเราเน้นองค์กรที่จะต้องให้ความสำครรัญและองค์ประกอบของขคณะกรรมาการ IC ต้องเป็นคนที่มี l e d g จเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยจะระบุเลยนะคะแพทย์พยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เพราะการแ a g e เกี่ยวกับ IC เนี่ยเป็นการ Manage ที่ต้องมี Knowledledge ไม่ใช่ใช้จินตนาการนะคะไม่ใช่ใช้จินตนาการแล้วจริงๆในระบบของ IC ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราซัพพอร์ตในเรื่องของสถานการณ์โควิดก้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์อาจจะใช้มาตรฐานอันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะ ในฐานะเป็นพี่เลี้ยงบอกว่าโอ้โไม่รู้จะเริ่มกับโรงพยาบาลตอนไหนเลยบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มกับโรงพยาบาลด้วยมาตรฐานสําคัญจําเป็นได้เนาะไปสร้างการเรียนรู้เพราะอย่างน้อยกระตุ้นให้คือการที่ใช้มาตรฐานสําคัญจําเป็นเนี่ยกระตุ้นให้โรงพยาบาลเข้าใจเรื่อง patient safety กระตุ้นให้โรงพยาบาลเข้าใจเรื่อง continuous quality improvement เนาะเกิดเหตุการณ์แล้วมาทบทวนกระตุ้นให้โรงพยาบาลเข้าใจเรื่อง person center care เนาะเพราะหนึ่งใน person center ต้องการคือ expected อยากได้ความปลอดภยัยเนาะ,ะคุณก็สามารถทําได้บอกวิ แต่โรงพยาบาลมีสถานการณ์โควิดมากเนี่ย<ๆ>เขาไม่อยากให้หนูเข้าไปเลยเฮ้ยเราไปแอปโพสด้วยมาตรฐานการควบคุมป้องกันการติดเชื้อสิจะช่วยเขาสามารถผ่านช่วงสถานการณ์โควิดได้อย่างมีระบบไปชวนเขาถอดปลเรี่อมทอนนั่นเงนี้ยเวลาที่เราไปแอปโพสอะไม่จาเป็นต้องถือมาตรฐานไปแล้วไปบอกว่าข้อนี้มีอย่างข้อนี้มีอย่างแต่เราจําเป็นต้องศึกษามาตรฐานให้เข้าใจก่อนเพื่อที่จะเอามาตรฐานไปแอปโพ้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ของโรงพยาบาลพอกลับไปนอนอ่านมาตรฐาน2อขีดสกับ2ขีด4.2ถึงขั้นบรรลุว่า เฮ้ยเราสามารถสร้างการเรียนรู้กับโรงพยาบาลเขารู้สึกอยากให้เราเข้าไปสร้างการเรียนรู้มากๆเลยเพราะเราจะไปช่วยให้เขาโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีอินเนตนเนาะการติดเชื้อนในโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมันเป็นเพื่เอเฉพาะห a ามจะช่วยกันค้นหาไปชวนกันทําเรื่องสนุกเรามาหาแก็บกันดีไหมว่าเฮ้ยทาไมนะคนไข้ของเราในโรงพยาบาลไม่ได้เป็นโควิดถึงติดโควิด เฮ้ hey, เราไปช่วยกันค้นหาเนาะว่าทําไงนะเราไปค้นหาว่าทําไมบุคลากรของเราติดโควิดจากการทํางานแล้วเราเอามาตรฐานเนี่ยที่เป็นความรู้ของเราเนี่ยค่อยๆแอ p พ o ร์และตั้งคําถามแล้วตอนท้ายค่อยมาสรุปว่าเอ้ยเขาทําได้ตามมาตรฐานหรือเขามีโอกาสาที่ทําได้ตามมาตรฐานเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะคะถอดบทเรียนจากโควิดที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดเนี่ยต้องอาศัยทั้งเพช i e เชียนทั้ง p e r ร์ n น e ลทั้งพีเพิร์นะคะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยจากการไม่ติดเชื้อนะคะดูตัวอย่างอันนี้นะคะอันตัวอย่างอันเนี้ยอินเด็กเคคือคนไข้นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นคนไข้โควิดอ้าวแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชือ้อโควิดจากการทํางานมีผู้ป่วยเตียงข้างๆติดเชื้อจากการทํางานจริงๆแล้วการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นพิบันชบ้าฮารมค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเฮ้ยระบบ IC ของเราเราต้องไปเทร e ละว่าเป็นยังไงอ้าเราถึงรู้ว่าจริงๆองค์ประกอบของการให้ knowledge education แต่เดิมเราบอกว่าเราให้เจ้าหน้าที่เราให้คนไข้แต่คนแพร่กระจายเชื้อคือคนเฝ้าไขา้เนาะเขาก็ต้องมี knowledge ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเอาเคสเอาตุ๊กตามาสร้างการเรียนรู้กันแล้วก็เปิดมาตรฐานประกบหาแกลบเราจะเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมาตรฐานได้สนุกขึ้นเนาะอันนี้เป็นตัวอย่าง ะระบบเวรเบียนสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาที่จะชวนโรงพยาบาลในฐานะพี่เลี้ยงที่จะเข้าไปเปิดโลกกับโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าตอนเนี้สารบัญที่จดหมายสารพส่งไปยังเป็นสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เลยแน่นอนเวรเบียนก็ต้องมีเรื่องของเวรเบียนอิเล็กทรอนิกส์ชวนเอามาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปคุยกับโรงพยาบาลสร้างการเรียนรู้เขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วเราก็เอามาตรฐานมาสกัดดูว่าเอ้ยเราจะป้องกันอะไรตรงไหนที่ทําให้ระบบเราดีเนาะอันถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่อง เรื่องของยานะคะเรื่องของยาที่สำคัญเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับเซฟตี้คือการป้องกันเมดิเคชันเออร์เรเรื่องที่หลายคนชอบพูดถึงนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมดเล็กคอนไซ์เอ๊ะเราจะสร้างการเรียนรู้ได้ยังไงเมดเล็กคอนไซ์กับคนไข้ในสถานการณ์โควิดน่าชวนสร้างการเรียนรู้มากเลยนะคะรวมถึงสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะตอนนี้ถ้าจะสร้างการเรียนรู้กับมาตรฐานเราพบว่าในสถานการณ์โควิดอะ คนไข้ได้รับยาส่งมอบยาหลากหลายรูปแบบมากเลยเนาะมีตั้งแต่ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เราพอสอตอเป็นคนมอบมีทั้งส่งมอบผ่านระบบไปษณี์มีทั้งส่งมอบที่แบบอะไรที่หลากหลายแต่ทั้งหมดคือการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย ส่งมอบให้กับผู้ป่วยนะเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยรัดกลุ่มพร้อมใช้ทันเวลาป้องกันอันตรายนะคะจากยาต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นแน่นอนค่ะใน process of care เราไม่ได้ห้ามเนาะส่งยาทางไป,ปร,รษณีย์อ้าว process มาถึงค่ะเวลาออก process มาปุ๊บสิ่งที่ต้องชวนทำคู่ขนาดว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างละ่ะที่จะไม่ได้ตามมาตรฐานเฮ้ยเราจะแน่ใจได้ไงว่ายาตรงนี้ปลอดภัยมันถึงจะเริ่ม back กลับมาว่า ยาบางอย่างส่งได้ยาบางอย่างส่งไม่ได้เอ้ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าผู้ป่วยของเราอะ่ะได้รับยาตรงเป็นคนนี้จริงๆแล้วเขากินตามเฮ้ยเราก็ต้องวางระบบเพิ่มเนาะมีการมอนิเตอร์มีการโทรเช็คนี่คือการเอาคําของมาตรฐานอะ่ะแล้วมาแมทก,กับงานที่ทําอยู่การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลอเอ้ยเราจะมาดูซิว,ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงอะไรเพราะในโดยหลักของการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเนี่ยการส่งมอบก็ต้องถูกคนต้องปลอดภยัยต้องทันเวลา ยาต้องไม่เสื่อมอายุเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าส่วนเรื่องแแบบก็เหมือนกันเขาก็จะมีเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยก็ต้องแบ็กกลับไปคุยกันเนาะเหมือนกันทุกอย่างเลยเอามาตรฐานตอนที่สามแล้วนะแปดนาทีสุดท้ายที่สำคัญมาตรฐานตอนที่สามที่เปลี่ยนที่คิดมาเติมเข้ามามากเพราะเราย้ายเรื่องความเสี่ยงทั้งหลายที่อยู่ในระบบบริหารความเสี่ยงเนี่ยให้มันอินทิเกตอยู่ในงานประจำก็คือให้มาอยู่ใน process of care ดังนั้นใน process of care จริงๆในทุกๆขั้นตอนของ process of care มีโอกาสเกิด preventable harm โอเคไหมคะ Patient safety อะมันคือ the absence of preventable harm ที่เกิดขึ้น during process of care ดังนั้นอันเนี้ยมันถึงถูกโยนมาอยู่ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยทั้งหมดเนาะเพราะมันจะต้องเอามาให้ integrate และ concern กลายเป็นรูทีนประจําถ้ามันไปอยู่ในระบบบริหารความเสี่ยงกลายเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาค่ะเรื่องการป้องกัน harm ของผู้ป่วยแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ตรงนั้นในการป้องกันแล้วคณะกรรมการดูภาพรวมนะคะสําหรับการวิเคราะห์ดังนั้น p r e v e n t a บอ e ฮา r m มเนี่ยถ้ามันจะเกิดนะคะเราจะลดมันก็คือต้องบริหารความเสี่ยงต้องมีริชแม a จ์เมนต์นะอ่ะเราก็จะมาดูค่ะ Process of Care มันมาตั้งแต่นันนอะ a s s e t Entry นะคะวีอาวินเออสเซสเมนต์แพนแคมีหมดเลยแล้วทุกๆขั้นตอนมันมีโอกาสเกิด Unsafe Act มันมีโอกาสเกิด u n s a f e Act ถ้าเราทำ p r o p r i a t e Act คนไข้ก็จะปลอดภัยดังนั้นถ้าเรามาตั้งสังเกตนะในข้อของ process of care เฮ้ยเรามาไฮไลท์เลยค่ะโอกาสเกิด u n s a f e Act สำหรับความไม่ปลอดภัยเนาะในการเข้าถึงเข้ารับบริการนี่ค่ะการคัดแยก u n s เซฟแอคก็คือถ้าคัดแยกผิดนี่เป็นยังไงคะจบทั้งกระบวนการดังนั้นจะถูกไฮไลท์ไว้การบ่งชี้ผู้ป่วยนะอันเซฟแอคก็คือไม่มีระบบการบ่งชี้ผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานถูกต้องเข้าใจกันทั้งองค์กรมีโอกาสนะคะให้ยาผิดคนนะคะส่งผู้ป่วยผิดนะคะไปจนถึงณปัจจุบันส่งศพผิด ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะการบ่งชี้ผู้ป่วยต้องอยู่ใน process of care ในทุกขั้นตอนนะคะประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะอันถัดมาเราจะเห็นนะคะในการประเมินผู้ป่วยเห็นละเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีแค่ประเมินความต้องการประเมินปัญหาสุขภาพมาตรฐานฉบับนี้อินเตอร์เกตเข้ามาค่ะต้องประเมินความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากกระบวนการการดูแลรักษานี่คือประเมินอะไรคะประเมิน preventable harm ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกระบวนการการดูแลรักษาใส่เข้ามาในตรงนี้เพื่อให้ไม่ใช่แค่ดูเฉพาะโรคแต่ต้องดูในสิ่งที่เป็นพิเว็เฉพาะฮาม A รับรองกระบวนการค่ะ h a ไม่ได้รับรองว่าโรคนี้รักษาหายแต่ hA รับรองว่ามารักษาโรคนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครจะให้เลือดไม่ผิดอ่ะรับรองว่าเอ้กระบวนการอ่ะถ้าไม่ว่าคุณเป็นใครอยู่โรงพยาบาลเนี้ยคุณจะไม่ตกเตียงอ่ะเพราะมันคือ process of care เนาะดังนั้น ามาดูซิคนไข้กลุ่มไหนประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากกระบวนการรักษาจะต้องถูกประเมินไว้นะคะถามว่าประเมินนะคะประเมินตรงนี้คือส่วนหนึ่งอันถัดมาค่ะก็ต้องประเมินอีกอันนึงก็คือลดข้อผิดพลาดนะคะลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการการดูแรลรกษา การประเมินความเสี่ยงนี้จะครอบคลุมอะไรบ้างจะเห็นเลยนะคะว่าจะต้องครอบคลุมการจัดการด้านยาการพัดตกหกล้มโอกาสการติดเชื้อโภชนาการผลภาวะเจ็บป่วยในระยะยาวเช่นแผลกดทับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราบางเป็นต้นแบ็กเข้ามาตรงนี้เพื่อให้ทุกคนคอน c e r n ์นใน process of care พี่เวนชมว่าหา นะคะเอ้ยคนนี้อาจจะได้รับยานะไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่าเป็นคนสูงอาจจะได้รับยาที่เป็นลักษณะของยาหลายชนิดมีปฏิกิริยาร่วมกันเพราะเป็นคนสูงวัยอายุเยอะนะคะเอ้ยพอเราจะต้องป้องกันมันจะทําอะไรคะเม็ดเล็กคนทราย จะสตองขึ้นมาให้มันมาอยู่ในโ r เซ e s อฟแคร์ซะนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการวินิจฉัยในเรื่องของข้อผิดพลาดสิ่งที่สําคัญเราพยายามเน้นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพและตอนนี้ถือว่าเป็นพอยต์ประเด็นสําคัญที่เราจะขับเคลื่อนตามนโยบายของประเทศที่ตั้งเป้าจะลดผู้ป่วยติดบุหรี่นะคะดังนั้น องค์การอเมริกาเนี่ยค่อยให้ความสาคัญกับเฮลท์โปรเฟชชั่นแลนะคะว่าจะสามารถที่จะควบคุมเชืแบคโอได้สิ่งที่สําคัญก็คือเขาบอกวอยต์มันอยู่ที่กระบวนการการดูแลรักษานี่แหละเพราะไม่ได้วินิจฉัยเลยไม่ได้รักษามาตรฐานจึงใส่เรื่องวินิจฉัยนิโคตินอาจารย์อเนกคงจะดีใจเห็นอาจารย์อเนกแวบบนะคะก็น่าจะหนึ่งสิบเจ็ดจุดสองมั้งก็คือต้องวินิจฉัยเพราะว่าวินิจฉัยแล้วมันจะได้มีแผนการรักษาเนาะมันจะได้มีแผนการรักษาอาจารย์เห็นไหมคะพอแผนการดูแล นอกจากวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการแล้วแผนการดูแลมันจะป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต้องมีแผนเรื่องของการป้องกันจาก AE ด้วยเราใส่เข้ามาตรงนี้เพราะเราไม่อยากให้มันเกิดแล้วก็มาทบทวน RCA กันไงเราใส่ไปเพราะเราวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วมาใส่ในโพสเซสต์ออฟแคร์ care เลยดังนั้นที่เลี้ยงชวนโรงพยาบาลทําเรื่องเหล่านี้ค่ะคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วโรงพยาบาลจะสนุกว่าอ้าวคนไข้นอนตรงนี้อาแผนการดูแลเราจะป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อะไรบ้างคือ เขาเรียกว่าใส่ตอมเอ๊ะเข้าไปในมาตรฐานให้คุณไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอ่าแล้วพอมีแผนเนี้ยมันก็จะมีแผนป้องกันที่ตอบกับปัญหาครบถ้วนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเป้าหมายนะคะกําหนดเป้าหมายนอกจากจะให้ยาครบแลนะ้วเนี้ยเป้าหมายคือคนไข้ไม่ตกเตียงนะเสร็จแล้วมันก็จะต่อด้วยกระบวนการการดูแลแล้วก็เฝ้าติดตามนะคะโอเคอันถัดมานะคะการวางแผนจําหน่ายเนี้ยเราก็จะต้องมากําหนดอีกว่าใครนะมีความสําคัญนะคะการดูแลทั่วไปนี่แน่นอนคะ่ะ ใส่เซฟตี้อเวนเนตไว้สําหรับการดูแลทั่วไปเลยว่าต้องตระหนักว่าคนไข้ที่เราดูแลทุกคนมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์่ิสัยเข้าไปในทุกสเตปเลยนะคะใส่เข้าไปในทุกสเตเะะสเปส,เตส่วนผู้ที่ให้บริการมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วเนี่ยเอามากําหนดก่อนค่ะว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่จะเป็นบริการแล้วก็หัตถการที่มีความเสี่ยงสูงจะได้ทําแนวทางก่อนนี่ค่ะกลุ่มเหล่านี้ต้องเซตเลยค่ะเด็กผู้สูงอายุ ฉุกเฉิญสับสนพวกนี้มีโอกาสที่จะเสี่ยงสูงกับหลากหลายอย่างมากเลยนะคะการดูแลที่มีความเสี่ยงสูงก็พวกนี้จะต้องมาอิเดนิฟายค่ะว่าแนวทางเฉพาะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ใส่ไว้การระงับความรู้สึกนี่เขาเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วนะคะผ่าตัดก็ป้องกันผ่าตัดผิดคนผิดข้างเนาะ,ะอันถัดมานะคะก็จะเห็นเรื่องนี้การแพทย์ทางไกลจะเห็นว่า มีได้แต่สิ่งที่เรากําหนดในนี้คือที่เป็นข้อสําคัญเนาะก็คือเราต้องเลือกว่าใครที่จะเป็นคนไข้ที่ให้บริการทางกายได้และที่สําคัญก็คือต้องคิดด้วยว่าการให้บริการการแพทย์ทางกายเนี้ยมีโอกาสเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตรงไหนบ้างจะเห็นเลยค่ะว่าทุกสเต็ปของโ o c เ s s of care ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเราจะให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเตรียมไว้เพื่อคุณจะได้วางแผนและมีความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัยอาจารย์จะเห็นว่ามาตรฐานฉบับนี้มีข้อแตกต่างลงแพ็คิี c ข้อเรื่องเซฟตี้มากนี่คือหนึ่งในครณยรอสำคัญนะคะสำหรับ I E A เนี่ยแม้แต่คุณจะการดูแลที่บ้านนะคะก็จะต้องวิเคราะห์ว่า อะไรที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะมีอันนี้ทุกอันเลยนะคะจะมีอันนี้ทุกอันเนาะอันถัดมาการดูแลติดตามตามนัดนะคะจะเห็นว่าเราให้ความสําคัญกับเล็กคอนไซด์ด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะยาการที่ผู้ป่วยจะกลับไปดูแลติดต่อที่บ้านเนี่ยต้องดูนะน้ำยาวัสดุทางการแพทย์เป็นยังไงและให้ความสําคัญกับเวชระเบียนค่ะการดูแลต่อเนื่องจะเกิดได้ดีเวชระเบียนต้องมีการสรุปที่ชัดเจนนะคะอย่างนี้เป็นต้นอ่า แล้วมีเรื่องการส่งต่อและที่สําคัญที่เราใส่เพราะมันมักจะเป็นคอมเมนต์เนาะของสอรพอของผู้เยี่ยมเสมอว่าผู้ป่วย ER ให้ทบทวนเหตุการณ์ผู้ป่วยนะคะที่ขณะเคลื่อนย้ายมีอินเนต์ไม่ต้องละค่ะใส่เข้ามาแล้วค่ะไม่ต้องรอการบ้านของผู้เยี่ยมแล้วนะคะต่อแต่นี้โรงพยาบาลรู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็น p พ e ่อเว้นจากเพิมมันเป็นสิ่งที่เราควรจะวางระบบเพราะมันเสี่ยงที่สุดแล้วที่ ER เนี่ยหรือการเคลื่อนย้ายดังนั้นทบทวนซะ ะะท้ายที่สุดเราก็จะมาวัดผลลัพธ์กันเนาะผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพผลลัพธ์ด้านผู้ป่วยและผู้รับผลงานแล้วทางพัฒน์องค์กรนิสัชันก็คือผลลัพธ์ด้านการเงินโอเคค่ะโปรดักของ HA มีความหลากหลายนะคะก็วันนี้คุยกันมาตรฐานเนี่ยเจาะลึกแต่ก็ลึกไม่มากหรอกเพราะในความเป็นจริงต้องให้พี่เลี้ยงเนี่ย ไปศึกษาแล้วก็ถ้ามีคําถามก็เอามาถามพร้อมที่จะให้คําแนะนําวันนี้กลุ่มพี่เลี้ยงเราชวนกันพัฒนาในโฮสปิทอลนะถ้าในโฮสปิทอลเราพัฒนาแล้วเราจะพบว่าจริงๆเรายืนที่โฮสปิทอลเดียวไม่ได้ เราต้องขยับเป็นเครือข่ายนะมันก็จะเป็น healthcare system ผู้จัดการเครือข่ายเนี่ยเริ่มมองมากกว่าคําว่า hospital ล่ะอาจารย์ต้องเริ่มวางดีไซน์นอกจาก h อ s p i t a l ทั้งหลายจะผ่านการรับรองแลเราต้องมาวางดีไซน์ร่วมกันในเรื่องของ healthcare system เราจะมีเน็ตเวิร์กที่สตรองและแข็งแรงยังไงขยับไปแล้วพอท้ายที่สุดค่ะเราจะแตะไปที่ h e a l t h ิสเต system หลังจากที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพละ เราจะไปแตะที่ระบบสุขภาพนั่นคือภาพอนาคตเนาะแต่ภาพอนาคตสามารถทําได้ในวิถีชีวิตประจําวันเพราะระบบสุขภาพนั้นมันคือพื้นที่พื้นที่ของเราที่เราอยู่ในชุมชนของเราจังหวัดของเรามีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากคนอื่นมันจะเป็นตัวปัดกาหนดเป็นตัว ใจกำหนดประเด็นสุขภาพของพื้นที่นั้นๆนะคะดังนั้นเอาตอนนี้เอาในโรงพยาบาลให้รอดก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เริ่มวาง Health Care Network System ในอนาคตจะมาชวนคุยเรื่องของ Health System ในอนาคตจาก s a ฟตี้จะมาชวนคุยเรื่อง Wellbeing ในอนาคตจากที่เราทำเพ i เชนกับ p e r s o n n นลเราจะมาแตะทีเพิ่อกันแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเนาะที่ h ช Natural Forum ปีหน้า Syner g y for s a f e t y and w e l l Being ง0โครึ่งพอดีแน่นอนเป่ง เอาแล้วมีเรื่องแจ้งนิดเดียวนะคะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็คือว่าวันที่12นี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะเราจะสื่อสารเครื่องมือนะที่ใช้กับมาตรฐานนะซึ่งเราก็ฟังรีควอร e เมนต์ของของโรงพยาบาลมาแล้วละซาตอนนี้สั้นลงนะซาตอนนี้สั้นลงมาลุ้นกันว่าสั้นลงแค่ไหนนะคะก็วันที่12นี้นะคะสําหรับโรงพยาบาลเครือข่ายเนาะ ไอ้หลักสูตร upskill zoom เนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้เนาะจะได้ไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็อนี้หลักสูตรเสนอนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นผู้เยี่ยมสำรวจนะคะก็มีเปิดหลักสูตรละ external surveyor preparation camp เอามาเรียนหลักสูตรนี้ยังไม่ได้เป็นผู้เยี่ยมนะคะมาเป๊ปก่อนนะคะมาเป๊บก่อนนะ,ะอ,นนะอ่ะอันนี้ก็เป็น t i ม e l i n e แล้วก็จะมีนี่ โครงการใหม่นะคะอันนี้เป็นของฝากอาจารย์พอลล่าฝากดิฉันมานะคะแตจ่จริงๆจริง,รงสิ่งที่อาจารย์พอลล่าฝากดิฉันมาคือดิฉันฝากอาจารย์พอลล่าไปก่อนนะคะก็เป็นทิศทางของเราเนาะว่าเราจะทํำยังไงดีเนาะให้โรงพยาบาลทุกๆทุกๆโรงพยาบาลเนี่ย ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือคุณภาพในการพัฒนาโรงพยาบาลนะคะใน organization ที่ถูกกำหนดมาโดยกฎหมายของประเทศที่จะทำเรื่องราเหล่านี้ก็เครือข่ายทั้งหลายนะคะอาจารย์ไปเชิญชวนโรงพยาบาลเนาะที่เปิดใหม่ขั้นศูนย์ของรัฐหรือเอกชนที่สนใจเนี่ยให้เขามารู้จักและเข้าใจแล้วก็มาเป็นน้องใหม่ของแวดวงคุณภาพร่วมกันนะคะผ่านแอดเข้ากลุ่มไลน์นี้เลยนะคะให้เขาเข้าโรงพยาบาลคุณภาพน้องใหม่หัวใจสุดาร์ยนะคะนะนนี้ถ้าเป็นสุดา้ายนี่พี่พล,ล่านะคะของของหมอนี่ไม่ใช่สุดารายแล้วนะคะชาลา โอเคค่ะท้ายที่สุดสุดสุดแล้วก็อยากชวนทุกคนมาช่วยกันสร้างฝันนะคะให้ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพไว้วางใจได้ในระดับสากลด้วยมาตรฐาน HA ด้วยกันก็จริงๆนียเองก็เป็นเพียงแค่ชิกซอนเล็กๆนะคะที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็ตกหลุมรักหลงไหลเนาะก็เลยยังอยู่ต่อไปก็เชื่อ